โซล่าอ p p เ s i ิ e เป็นแอนิเมชันซ i t คอมสุดเกา่าจากทีมผู้สร้างเรื่องริกกมอตีอย่างพีจัสตินโลแลนด d คนดีคนเดิมนั่นเองครับเพราะงั้นบอกเลยว่าเนื้อหามันจะมีความละไมคล้ายคลึงกันโคตรๆทั้งความสายไฟแบบจัดเต็มออกตะลุยต่างดาว ซิดคอมฮาฮาจิก,กัดเสียสีสังคมวัฒนธรรมป๊อปป๊อปของชาวอเมริกันและมันโคจะไรซึ่งตะกกะเต็มไปด้วยความกาวความโบบะความอะไรก็ไม่รู้มีคำสบทแทบทุกตอนและทุกวินาทีแถมยังมีฉากที่รุนแรงเลือดสาดร,ระดับ18บวกกันเลยทีเดียวโดยเรื่องโซล่าอัปสิทธิ์นั้นจะเป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนสตัวได้แก่คอวเทอร์รี่ยามยูแลกและเจสซี่ซึ่งไอยามยูแลกเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวโครนของโคโวอีกทีนึงและเจสซี่ก็เป็นตัวโครนของเทอร์รี่ คืออารม์ประมาณว่ายามยูแลคคล้ายคอโวและเจสซี่คล้ายเธอรี่ประมาณนั้นนั่นแหละครับส่วนในความคล้ายที่ว่าก็คือเรื่องสีผิวและก็อุปนิสัยบางอย่างนั่นเองครับและยังมีปูป้าเอเลี่ยนสีเหลืองตัวน้อยคล้ายกับสปันบ๊อบที่เหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขาอีกด้วยที่เชื่อว่าไอตัวเนี้ยมันน่าจะมีความพิเศษแฝงอยู่ในตัวจนพวกเราคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนแหละครับ เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมไปตะลุยโลกความกาวกับเรื่องโซล่าอัปสิทธิ์แล้วยังไงฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึง3,000 like ไลค์ด้วยนะครับแล้วจะมีตอนต่อไปตามมาอีกอย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ใครกำลังมองหาแอปสร้างรายได้เสริมหรือใครอยากได้รางวัลเงินสดกับเพจฟรีไฟฟรีฟรห้ามพลาดเลยนะเลยทุกคนที่เข้ากิจกรรมจะได้รับอย่างน้อย172เพจฟรีไฟหรือเงินสดมูลค่าเท่ากันอีกด้วยก่อนอื่นไปดาวน์โหลดแ,ปลแปลอป Starmaker กันมาก่อนนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ส่วนทางเข้ากิจกรรมก็ง่ายมากๆเพียงแค่กดเข้าแอปมาแล้วคลิกตรงหน้าหลักตรงนี้ก็จเจอแล้วรางวัลในรอบนี้ได้แก่172เพจฟรีไฟไปจนถึง517เพจฟรีไฟเลยนะครับโดยกติกาก็แสนจะง่ายเพียงสะสมเพจฟรีไฟ จากการทำภารกิจรายวันให้เสร็จก็จะสามารถถอนเพจฟรีไฟล์ Fi, หรือเงินสดที่มีมูลาค่าเท่ากันได้แล้วเมื่อสะสมตั้งแต่172เพจจนถึง517เพรเรียบร้อยหลังจากเราถอนเพจไปแล้วเนี่ยเพรที่เหลือยังสามารถสะสมต่อได้อีกด้วยนะกิจก,กรรมนี้การันตีหลังจากทำภารกิจรายวันสะสม20วันจนเสร็จทุกคนก็จะได้รับอย่างน้อย172เพจฟรีไฟล์ Fi, อย่างแน่นอน ส่วน10%ของผู้เล่นจะได้รับ309เพชรและ5%ของผู้เล่นจะได้รับ517เพชรตามลำดับกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่22เมษายนเป็นต้นไปนะครับ และในส่วนฟีเจอร์เด็ดๆของ StarMaker เนี่ยเขาก็มีทั้งโหมดร้องคาราโอเกะที่มีคลังเพลงให้เลือกถึง2ล้านเพลงดนตรีประกอบคุณภาพสูงมีเอฟเฟกเสียงมากมายให้เลือกใช้ปรับแต่งเสียงเพลงที่บันทึกได้เต็มที่แถมยังสามารถร้องคาราโอเกะออนไลน์แบบคนเดียวแก้เบือ่อหรือจะดูเอทดกับเพื่อนๆนก็สนุกไม่แพ้กันนะครับซึ่ง StarMaker เขายังมีห้องร้องคาราโอเกะสนับสนุนให้เราร,ร้องคาราโอเกะออนไลน์ได้อีกด้วยเนะเราสามารถร้องเพลงกับเพื่อนๆนหรือคนคอเดียวกันได้แบบฟรีๆไปเลยไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องหรือถ้าเเเบื่ออร้้งงพลาก็มีสดดใหู เราสามารถเข้าไปพูดคุยฟังคนอื่นร้องเพลงได้แบบเรียลไทม์ด้วยและไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะเพราะแอป,ปนี้เขามีผู้ใช้ตั้ง60ล้านคนจากทั่วโลกเนยะถูกใจสายปาร์ตี้อย่างแน่นอนจะรออะไรล่ะ Star Maker มีให้โหลดทาง Android และ iOS หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เรื่องราวเกิดน้ำที่ดาวชลอปดาวเคราะห์ในอุดมคติของพวกเอเลียนที่ถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนจนทําให้เอเลียน100ตัวพร้อมกับตัวโคลนและปู่ป้าอีกหนึ่งตัวพาการขึ้นยานอวกาศหลบหนีออกมาเพื่อมาหาบ้านหลังใหม่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ยังคงว่างอยู่และต้อนรับพวกเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือโชคชะตานะครับที่ทาให้ยานอวกาศของพวกเขาได้มาตกลงบนดาวโลกซะงั้นซึ่งมันอัดแน่นไปด้วยประชากรที่มากมายและยังมีสังคมความเป็นอยู่ แนวคิดวิถีชีวิตและทุกอย่างที่ต่างจากดาวชลอปที่พวกเอเลียนเคยอยู่อย่างสิ้นเชิงและเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความก้าวกับเรื่องเปนป่วนระหว่างเอเลนพลัดทินกับมนุษย์บนโลกเอง เรื่องราวในตอนนี้ได้เปิดฉากขึ้นมาหลังจากที่พวกเอเลี่ยนติดหอยู่บนโลกมาได้หนึ่งปีเต็มแล้วคอโวเอเลี่ยนที่ยังไม่คุ้นชินกับการอยู่ร่วมกับโลกมนุษย์เขาเป็นพวกรังเกียจมนุษย์แอนตี้และเกลียดชังโลกใบนี้อย่างมากเขาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะซ่อมยานอวกาศเพื่อจะหนีออกไปจากโลกเส็งเครงใบนี้ให้ได้แต่มันก็ยังทำไม่สำเร็จและในทางกลับกันเทอรี่เพื่อนซี้ของเขากับเอนจอยกับการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์และสนุกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเช่นการซื้อลอตเเอรีี่่ทยวับ ช้อปปิ้งดูรายการทีวี และเข้าทำตัวกลมกลืนไปตามมนุษย์อย่างมีความสุขส่วนเจ้ายามยูแลกและเจสซี่อ่ะนะพวกเขายังคงเป็นเอเลี่ยนเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือตามปกติส่วนโรงเรียนที่พวกเขาเรียนก็คือโรงเรียนมัธยมปลายเจมส์เออร์โจนส์แต่พวกเขามักจะถูกเด็กในโรงเรียนบูลลี่และเหยียดอยู่เสมอพวกเขาถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดทั้งคุณครูประจําชัน้นรวมถึงครูใหญ่ก็ยังไปชอบพวกเขาและคอยหาเรื่องจับผิดเอเลี่ยนทั้งสองอยู่เสมอจนทําให้ยามยูแลกและเจสซี่อดไม่ได้ที่จะตอบโต้วพวกมนุษย์ที่รังแกพวกเขาโดยการแอบใช้ปืนเลเซอร์ย่อส่วน ใส่คนที่เกลียดแล้วจับใส่ไว้ในกำแพงห้องนอนเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันแม่งซะเลย โดยในวันหนึ่งขณะที่คอโวน่งศึกษาตำราซ่อมยานอวกาศอยู่เทอรีก,ก็มาเปิดทีวีดูรายการเด็กที่มีชื่อว่าฟันบักเก็ตซึ่งเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายกับแมวผสมกับลิงมันดูเป็นมิตรกับเด็กๆแต่ชอบป่วนแหกกฎและก็มีคำพูดติดปากว่าบิงโกบังโก้คอโวสนใจในตัวฟันบักเก็ตมากๆเพราะคิดว่าเขามีอะไรที่ตรงกันและอยากเป็นเพื่อนกับฟันบักเก็ตเพื่อพูดคุยเรื่องราวของมนุษย์และทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกัน จากนั้นโฆษณาในทีวีของมาากรรมลดกระหน่ำา90%ที่ห้างแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับกิจกรรมในงานซึ่งมันก็รวมถึงการปรากฏตัวของฟันบักเก็ตและตัวตลกรันโก้กด้วยทําให้คอโวรู้สึกดีใจมากๆที่จะมีโอกาสได้เจอฟันบักเก็ตตัวเ,เป็นๆเขาก็เลยตั้งใจว่าจะศึกษาเรื่องของฟันบักเก็ตโดยละเอียดก่อนที่จะไปเจอเขาที่ห้างนั่นเองภาพตัดกลมาที่สถานการณ์ในโรงเรียนยามยูแล,แลกแลเจซี่ถูกคุณครูแฟรงกี้และครูใหญ่เรียกไปตักเสือที่ห้องเรื่องแอบงานเข้าห้องคอมและแอบ ตั้งโปรแกรม iMa c ใหม่ให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ครูใหญ่และคุณคณรูแฟรงกี้ร่วมต่อว่าพวกเขาและกำชับว่าให้ประพฤติตัวให้ดีไม่งั้นพวกเขาจะถูกไล่ออกอย่างแน่นอนเมื่อต่อว่าเสร็จก็เลยทั้งสองคนออกไปจากห้องแล้วจากนั้นครูใหญ่กับครูแฟรงกี้ก็เล่นจำจีกันในห้องพักครูซะง,งั้นคือแบบอะไรวะเนี่ย ทางน่านเจซี่เองเขารู้สึกน้อยใจที่ไม่มีใครปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเด็กทั่ทวไปเลยแต่มันไม่ทันการซะแล้วเพราะยามยูมยแลกได้แอบยิงปืนเลเซอร์ย่อส่วนใส่ลิเดียเด็กอ้วนปากร้ายที่บูลลี่พวกเขาและจับเธอมาใส่ขวดโหลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพตัดกันมาที่กิจกรรมในห้าง h อว์โวและเทอรี่กำลังเข้าคิวรอถ่ายรูปกับฟันบัเก็ตอยู่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ทนใดนน้นเองจู่ๆคอโวก็สังเกตเห็นว่าฟันบัเก็ตบนเวทีมันตัวใหญ่กว่าที่เห็นในทีวีนี่วะแถมยังมีผิวที่ทำมาจากผ้าอีกต่างหากและเมื่อเขาจับโปะได้ว่าฟันบัเก็ตเป็นแค่ตัวละครที่สมมติขึ้นมาและมันไม่มีจริงอยู่บนโลก h อว์โวและเทอรี่ก็ถึงกับเวอและช็อกหนักมากๆที่ถูกโลกในจอทีวีหลอกลวงพวกเขารับไม่ได้ที่โลกใ ซึ่งมันก็แง่สิเพราะที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ตัวมาสคอตเท่านั้นถ้าไม่ไอสองคนนี้มันต้องใช้เครื่องฉีดควอนต่มผลิตสารอินทรีย์สร้างฟันบักเกตในอุดมคติขึ้นมาจริงๆแเลยเมื่อพวกเขาสร้างฟันบักเกตของตัวเองขึ้นมาได้สาเร็จก็ดูเหมือนว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยถูกเติมเต็มมีเพื่อนคู่มิตรเพื่อนคู่ใจและชีวิตมีสีสันขึ้นมากๆพวกเขาเที่ยวไปด้วยกันทุกที่และพยายามทําให้ฟันบักเกตกลายเป็นฟันบักเกตในแบบที่พวกเขาต้องการโดยไม่ได้คํานึงเลยว่าบางคครรรััััั้้้งงงงมมมนนกก็็เปาาาบบจจิตตใทอออย่่ไูว ในคืนหนึ่งพวกเขา3คนมาเที่ยวคลับทิมซิตี้ระหว่างที่เทอร์รี่กับคอเวโไปสั่งเครื่องดื่มนั้นฟันบักเก็ตก็ไปแดนซ์กับคนในคลับและได้เพื่อนใหม่เป็นชาย2คนที่ชื่อว่าทราวิสกับเอเวรีเมื่อเทอร์รี่กับพอเวโเอาเครื่องดื่มมาให้ฟันบักเก็ตกลับเย็นชาใส่พวกเขาแถมบอกกับเพื่อนใหม่2คนอีกด้วยว่าเขาไม่ได้รู้จักเอเลี่ยนสอตัวนั้นเลยเอ้าว ชิบหายแล้วเองเป็นอะไรของเองวะเนี่ยพวกเขาก็เลยมีปากเสียงกันเพราะแย่งการครอบครองความเป็นเพื่อนของฟันบักเก็ตแต่สุดท้ายเทอรี่กับคอโวก็ถูกลากออกไปนอกคลับอย่างไม่ใหญ่ดีเมื่อกลับมาบ้านทั้งคู่โกรธและหัวเสียงบ้าง,างที่ถูกเพื่อนรักเทต่อหน้าต่อตาเฉยเลยจนร่างกายของเขาพ่นของเหลวที่เรียกว่ากูเบิลออกมาโดยอัตโนมัติ พวกเขาแอบไปส่องฟันบักเก็ตที่ไปดื่มต่อที่บ้านเพื่อนใหม่แต่ก็ถูกจับได้มีหนำซ้ำยังโดนทาวิสกับเอเวอรี่ย่อเย้ยถากถางอย่างเจ็บปวดแถมฟันบักเก็ตเพื่อนสนิทคนเก่าของเขาเนี่ยก็ยังมาไล่พวกเขาไปอีกด้วยฮอ,อรเวรู้สึกโกรธจัดถึงข้าชูนิ้วกลางใส่และขับรถกลับทันทีเขาตัดสินใจตัดหางปล่อยวัดฟันบักเก็ตตัวนั้นและสร้างฟันบักเก็ตทูหรือฟันบักเก็ตเวอร์ชั่นที่2ออกมาอีกตัวที่พวกเขาการันตีว่าไอ้ฟันบักเก็ตทูตัวนี้มันจะรักและซื่อสัตย์กับพววกกกเเขาากกามม่ดิแ ื่องจากพวกเขาทําการปรับนิสัยให้ฟันบัคเก็ตทูมากไปซะหน่อยทําให้ฟันบัเก็ตทูนั้นดูไม่ค่อยจะสมประกอบอย่างที่ควรจะเป็นคืนต่อมาพวกเขาพาฟันบัคเก็ตทูไปที่คลาบแห่งเดิมเพื่อไปยอเย,ย้ยและอวดฟันบัเก็ตตัวเก่าแต่เมื่อฟันบัเก็ตทั้งสองตัวมาเผชิญหน้ากันจู่ๆสารนิสีที่สร้างฟันบัเก็ตทั้งสองตัวนั้นก็มีแรงดึงดูดเข้าหากันทําให้พวกมันรวมร่างและกลายเป็นปีศาจตัวยักษ์ออกอารวาดไปทั่วเมืองงานเข้าเลยสิแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนพวกเราเลยนี่วะตัดภาพมาที่บ ลเดียที่ย่อส่วนมาทดลองเล่นเพราะต้องการศึกษามนุษย์เพื่อหาสาเหตุว่าทําไมพวกเขาถึงต้องใจร้ายกับเอเลียนด้วยและไอข่าวการหายไปของตัวลิเดียเองเนี่ยทำให้เจสซี่กลัวที่จะถูกจับได้แต่ด้วยความปากดีของยายลิเดียทําให้ยายมิแหลกกับเจสซี่ตัดสินใจจะจับเธอใส่ลงในนลนกรดเพื่อปิดปากซะเลยและด้วยความกลัวตายนะครับลิเดียจึงต่อรองขอให้พวกเขาแค่ล้างสมองเธอก็พอทางด้านยายมิแหลกที่สนใจสมองของมนุษย์อยู่แล้วจึงเริ่มผ่ากระโหลกเปิดสมองของลิเดียออกมาเพื่อทําการศึกษาในขณะเดียวกัน เธอไดีกับคอว์โวก็กลับบ้านมาเพื่อถามหาปืนยอดส่วนพอดีและได้พบว่ายามยูแลกกำลังเพลิดเพลินกับการศึกษาสมองของเพื่อนร่วมชั้นอยู่สังั้นคอ์โวจึงได้ตักเตือนไปว่าเขาไม่ควรยอดส่วนใครตามอารม์นะเหมือนที่เขาสร้างฟันปาเกตขึ้นตามอารมนั่นแหละคอ์โวสั่งให้ยามยูแลกเย็บสมองและปล่อยลีเดียให้เป็นอิสระเธอคือพวกเอ็งมองมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลยเหรอวะ แต่ด้วยความที่ยายลีเดียเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดปากดีสักทีเธอยังข่มขู่เหล่าเอเลียนว่าถ้าเธอออกไปได้นะเธอจะจับพวกเขาเข้าคุกเท่านั้นแหละครับ เทอรีก็เลยลาดโคกไดเอทกระป๋องที่ถือติดมือมาด้วยลงบนสมองของเธอเลยจากนั้นก็ยกโคกกระป๋องนั้นให้กับยามยูแลกล้างสมองเธอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกปากดีนั่เองเทอรีกับคอโวรีบมาปืนย่อส่วนไปจัดการกับฟันบักเก็ตที่กำลังกลายล่างวิ่งพลานอยู่ทั่วเมืองจนในที่สุดฟันบักเก็ตก็ถูกยิงและถูกย่อส่วนเหลือตัวขนาดเท่ากับตุ๊กตาตัวเล็กๆไปนันจบภารกิจได้อย่างเฉียดฉิวโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้คอโวได้เรียนรู้แล้วว่าเขาไม่ควรยัดเยียดความต้องการของต,ว,ตวเงลงในสิิ่มีชีชขา สำนึกผิดและกล่าวขอโทษฟันบาเกตตัวจิ๋วก่อนที่จะจบชีวิตฟันบาเก็ตโด,ดยการโยนเขาลงจากที่สูงนี่คือขอโทษกันแล้วใช่ไหม แต่ก่อนที่เขาจะปล่อยฟันบักเก็ตให้ร่วงลงพื้นนั้นทราวิสกับเอเวอรี่ก็ขี่เฮลิคอปเตอร์มาพร้อมอ้อนวอนขอชีวิตและขอให้พวกเขายกฟันบักเก็ตตัวจิว๋วให้กับพวกเขาได้ไหมเพราะพวกเขารักมันมากโดยไม่ได้แคร์หน้าตาหรือความไม่สมประกอบของฟันบักเก็ตเลยแม้แต่น้อยฟันบักเก็ตตัดสินใจกระโดดกลางอากาศและทราวิสก็คว้าเขาเข้ามาเกาะในอ้อมอกไว้ได้ทันเธอรีกับพอลว์จึงได้กลับบ้านก่อนที่ใครจะมาเห็นว่าพวกเขาได้สร้างความพินาศไว้กับเมืองมากมายขนาดไหน ภาพตัดกลับมาที่ลิเดียหลังจากเธอได้รับอิสรภาพเธอก็ดูเพียนเพยนและพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องเธอดูไม่ใช่ลิเดียที่ปากดีเหมือนเดินไปต่อไปลิเดียก็เลยไม่สามารถรังแกยามยูแลกกับเจสซี่ได้อีกต่อไปแต่มันก็ไม่ไหวมีคนอื่นในโรงเรียนที่จ้องจับผิดและด่าทดอพวกเขาอยู่ดีเพราะงั้นน่าจะต้องมีใครที่ถูกพวกเขาย่อส่วนและจับไปเข้าคอลเลกชันอีกอย่างแน่นอน ขณะที่ด้านของคอวเองเขาได้ตัดใจเรื่องฟันบัเกตไปแล้วและกลับมาสนใจเรื่องภารกิจซ่อมยานอีกครั้งยามยูแลกตัดสินใจที่จะไม่ย่อส่วนเด็กๆแต่มันจะหันมาสะสมผู้ใหญ่ย่อส่วนแทนเนยนะครับเรียกว่าหนักกว่าเดิมอีกเขาเปิดผนังห้องที่เป็นเหมือนคอลเลกชันสะสมมนุษย์ย่อส่วนที่เก็บไว้ในผนังกระจกและถูกแบ่งเป็นสัสดส่วนในห้องอีกมากมายและหนึ่งในนั้นมันคือพานโรงในโรงเรียนที่เพิ่งต่อว่าพวกเขาในโรงอาหารนั่นเองแหละครับซึ่งมันถูกจับใส่ให,ให้อยู่รวมกับหนูตัวหนึ่งนั่นเอง และพวกเขาสัญญาว่าถ้ามีใครมาบูลลี่พวกเขาอีกเนี่ยไอคนคนนั้นมันจะต้องกลายเป็นคอลเลกชันสะสมของพวกเขาอีกอย่างแน่นอนและ EP 1จีะจบลงแบบนี้นี่แหละครับ จะเป็นยังไงเมื่อเอเลียนต่างดาวอยากจะรู้ว่ามนุษย์คิดยังไงกับพวกเขาเลยคิดแผนที่จะสอดส่องพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนเพื่อเป็นข้อยืนยันว่ามนุษย์นั้นเกลียดหรือรักเอเลียนอย่างพวกเขาแต่ทว่ามันกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นบอกเลยว่ากล่าวมาแบบเต็มถังอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหาคําตอบกันได้ในโซล่าอปเปอร์ซิส EP ที่2ครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่เช้าวันหนึ่งมีใบประกาศจากนิติหมู่บ้านมาแปะที่ประตูของเอเลี่ยนในใบประกาศนั้นมีกฎระเบียบหลายข้อมากที่ถูกปรับเปลี่ยนไปซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือการให้พวกเขาทาสียนานอวกาศให้กลมกกินกับบ้านซะไม่งั้นจะถือว่าจ่อยาผานนะเลยพื้นที่ออกมาและทาให้แก้ไขเรื่องนี้พวกเขาจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านจนคอโวรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับพวกเขาอย่างที่รู้ๆกันจากอีพีแรกนั่นแหละครับว่าคอโวมันเกลียดการถูกบังคับจากกฎงงๆของพวกมนุษย์มากเขาไม่พอใจที่นิติหมู่บ้านปฏิบัติกับพวกเขา ตังจากคนทั่วไปนั่นก็เลยทําให้คอโวมั่นใจว่าผู้คนละแวกนี้เกลียดเอเลียนมากๆแน่นอนแต่เทอรี่ก็แน่ใจว่านั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเขาเป็นมิตรกับมนุษย์และทุกคนก็รักเขาดีแต่คอโวก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าเทอรี่อ่ะแค่มโนไปเองมนุษย์มันเกลียดพวกเราต่างหากแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเทอรี่นั้นโลกสวยเกินไปคอโวจึงคิดแผนที่จะใช้นานโนบอทหุ่นยนต์ขนาดซุปเปอร์จิว๋วใส่ไปในท่อระบายน้ําของหมู่บ้านและให้คนในหมู่บ้านดืืนนน่่่มมนนนนนาาาโบบบบออัั้้้เเเเขไไปปแรรูตวพ็็กก ข้อมูลจากเหล่ามนุษย์แล้วเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นรักหรือเกลียดเอเลี่ยนอย่างพวกเรากันแน่ส่วนทางด้านยามยูแลกและเจสซี่นั้นก็ยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เช่นกันยามยูแลกยังคงเก็บมนุษย์ย่อส่วนมาสะสมไว้ในกำแพงห้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางน้าเจสซี่เองไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นสักเท่าไหร่เธอต้อง,งการให้ยามยูแลกได้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นเป็นมิตรกว่าที่เขาคิด เธอเลยแอบเอาปืนย่อส่วนไปซ่อนและคิดแผนฝังไมโครชิปในสมองของคนที่ไม่ชอบขี้หน้ายามยูแลกเพื่อใช้รีโมทควบคุมให้พวกเขาทําดีต่อหน้ายามยูแลกเพื่อตัดไฟตัดต้นลมไม่ให้มนุษย์ไปบูลลี่เขานั่นเองจากนั้นเธอก็เลยเชิญยามยูแลกไปพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เดะไม่ได้แย่อย่างที่คิดโดยเธอแอบพกเอารีโมทควบคุมไมโครชิปติดตัวไปด้วยตัดภาพมาที่คอโวและเทอรีที่บุกไปยังศูนบำบัดน้ําเสียเหมือนกับในหนังมิชชั่นอิมพอสิเบิลเพื่อมาปล่อยนานโนโบอทลงน้ําคอโวตั นาโนบอทเข้าสู่ร่างกายและเก็บข้อมูลของทุกคนทางชีคือเรียกว่าลำมากเก็บข้อมูลทางชีกันเลยทีเดียวจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ได้บริโภคน้ําที่ปนเปื้อนนานโนบอทเข้าไปจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เข้าไปเก็บนานโนบอทมาตรวจ ในเวลาเดียวกันที่ศูนย์นันทนาการหมู่บ้านมีติดป้ายการเลือกตั้งประธานนิติหมู่บ้านคนใหม่พอดีระหว่างที่คอเวอร์กับเทอรี่ออกไปเก็บนาโนบอทนั้นปู่ป้าก็แอบออกไปข้างนอกแล้วแสดงพฤติกรรมแปลกๆเช่นฆ่านกอีกาและแอบเข้าบ้านคนอื่นเพื่อเอามีดแทงขาให้มีเลือดติดมากับมีดและนำมาใส่เครื่องควอนตั้มเพื่อทำขาเทียมและเอาขาเทียมนั่นไปใช้เตะตู้ขายขนมอัตโนมัติแล้วขนมมากินคือถึงแม้ว่าขนมน่าจะทำให้ปู่ป้าป่วยและเพี้ยนไปแต่มันก็ยังดันทุลังหากินอยู่นั่นแหละ แต่กลับมาที่ทางด้านของคอเวลกับเทอรี่หลังจากตรวจข้อมูลในนานโนบอทเรียบร้อยพวกเขาก็พบว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบเทอรี่กับคอเวลจริงๆเทอรี่ก็เลยคิดแผนเรียกคะแนนนิยมขึ้นมาทางด้านคอเวลทีโนโซนนอแคร์ no Son, no Care, เพราะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นที่รักของพวกมนุษย์อยู่แล้วแต่เขาก็แอบคิดว่าถ้าคนในหมู่บ้านเกลียดพวกเขาอยู่แบบนี้นะการซ่อมยานให้เสร็จก็คงจะมีอุปสรรคอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงทําตามแผนของเทอรี่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่อเช็คข้อมูลในนานโนบอทอีกครั้งคราวนี้ ผู้คนในหมู่บ้านกลับมาชอบพวกเขามากขึ้นคอวเวและเทอร์ี่ดีใจมากๆที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ถึงขั้นจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านและให้ผู้คนมาสั่งสรรค์เฮฮากันเลยทีเดียวโดยในงานปาร์ตี้นั้นชายผมหยิกคนหนึ่งได้เดินมาคุยกับเทอร์รี่แล้วบอกเขาว่าเขาอ่ะควรไปสมัครเป็นประธานนิติคนใหม่นะและเขียรรูท หญิงแก่ที่เป็นประธานคนปัจจุบันออกไปสักทีเธอเธอรีดีใจมากๆก็เลยเรีบไปชวนคอวโวทันทีคอวโวคิดว่าถ้าเขาได้เป็นประธานนิเตะนะนั่นก็หมายถึงเขาสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ้าบอของหมู่บ้านได้และกําหนดให้มัน เป็นแบบที่ควรจะเป็นและเบอร์นั้นเขาจะได้ทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนั่นเองแต่เธอรี่ได้เตือนขอโวถึงเรื่องคู่แข่งคนสําคัญนั่นก็คือหญิงแก่ที่ชื่อว่ารูทแต่เมื่อเช็ข้อมูลของรูทจากโน,นโดบอทแล้วปรากฏว่ากลับไม่มีข้อมูลของเจรูทนี่เลยเธอรี่เลยคิดว่าเป็นเพราะคนแก่ส่วนใหญ่น่าจะชอบดื่มแต่โค้กและคงไม่อาบน้ำนั่นแหละมั้งเออ มันใช่เลยวะและเมื่อไม่มีข้อมูลคู่แข่งแบบนี้ฮาวเวอร์จึงพาเธอรี่ขับรถไปสอดแนมรูทที่หน้าบ้านของเธอเลยแต่เมื่อไปถึงก็พบว่ารูทนั้นก็เป็นแค่ยายแก่ที่นั่งงงๆบนเก้าอี้โยกหน้าบ้านและดูไม่มีพิษสงอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เธอรี่กลับคิดว่ายายแก่รูทนี่แหละต้องแอบร้ายลึกอย่างแน่นอนฮาวเวอร์จึงรีบกลับบ้านเพื่ออัปเกรดนาโนบอทให้ใหญ่ขึ้นจะได้เก็บข้อมูลทุกคนได้มากขึ้นเพื่อให้เขาไม่พลาดตำแหน่งประธานนิติคนใหม่นั่นเอง ตัดกลับมาที่ทางด้านเจซี่ที่พยายามอยู่แลกไปพิสูจน์เรื่องมนุษย์ว่าพวกเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดโดยคนแรกคือครูพะละที่ชอบทานข้าคนเดียว ทันทีที่ครูเห็นพวกเขาก็เอ่ยปากไล่ทันทีแต่เจสซี่ก็แอบกดรีโมทควบคุมทำให้อยู่ๆครูพละก็หันมาคุยดีด้วยซะง,งั้นแถมยังบอกว่าจะให้คะแนนพิเศษกับพวกเขาอีกด้วยซึ่งมันดูผิดวิสัยมากๆทำให้ยามยูแลกยังไม่ค่อยแน่ใจเพ,พราะครูพละก็เป็นแค่ชายตัวคนเดียวอาจจะเปลี่ยนใจพูดจาดีก็ได้แต่พวกกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟอาจจะไม่ใช่พวกนี้มันตากออกไปไอ้พวกนี้ยมันชอบบูลลี่พวกเรามากๆเจสซี่ก็แอบยิ้มมุมปากแล้วบอกยามยูแลกว่าไม่แน่หรอกนะวันนี้พวกเเขาอาอจจะปลี่ยน ไปก็ได้เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้ถูกฝังเมคโคชิปไว้เช่นกัน เมื่อยามยูแลกไปหากลุ่มนักเล่นเซิร์ฟที่ชายหาดเขาก็งงว่าท<ะ>า,าไมไอ้พวกนี้มันถึงยอมคุยดีด้วยวะเนี่ยนั่นทาให้ยามยูแลกเติมรู้สึกดีกับมนุษย์ขึ้นมาบ้างเขาจะชวนเจสซี่ไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งเจสซี่เดาว่าคงจะเป็นเด็กๆในร้านเกมนั่นแหละสิแต่ที่ไหนได้ยามยูแลกกลับพาเจสซี่ไปที่บาร์แห่งหนึ่งที่เต็มไปได้วยแก๊งนีโอนาซีกลุ่มโหรุนแรงป่าเถื่อนทำให้เจสซี่ถึงกับหน้าเสียไปเลยเพราะเธอไม่รู้จักกลุ่มคนพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ฝัง คอเวกับเทอร์ี่อีกครั้งหลังจากอัปเกรดนาโนบอทเสร็จพวกเขาก็รู้ข้อมูลคนอยหมู่บ้านแบบลึกมากขึ้น และมั่นใจว่าตําแหน่งประธานนิติคนใหม่เนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนพวกเขาจะกลายมาเป็นประธานนิติคนใหม่แบบสง่าผ่าเผยแต่หาดูไม่ว่านานโนบัตท,ที่อัปเกรดมากไปนั้นมันได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันหาเสียงเทอร์รี่และคอโวได้คืนกล่าวปราศัยโดยบอกทุกคนที่นั่งฟังอยู่ว่าหากโหวตให้พวกเขาเนะี่ทุกคนจะมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงไว้ใช้งานซึ่งทุกคนก็ดูจะสนใจมากๆจนกระทั่งนานโนบอทแมนได้โผล่เข้ามาในห้องประชุมและพูดว่าเป็นเขาตั้งหากที่ทรู้จกกทุคน ดีีท่สุถ้าทุกคนโหวตให้เขาเขาจะเป็นคนแก้ปัญหาทุกอย่างให้เองนานโนโบอทแมนรู้ว่าชายคนหนึ่งมีปัญหาเครื่องตัดหญ้าพังและไม่มีอะไหล่ซ่อม เขาจึงก๊อปอะไหล่สามิติออกมาให้ชายคนนั้นและยังช่วยให้หญิงตาบอดได้มองเหตุอีกด้วยทำให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่เริ่มจะสนใจและปลบมือให้กับนาโนบอดแมนแทนแบบนี้พีขอโบของเราก็ของขึ้นสิครับที่เห็นนาโนบอดแมนมาแยงา่งคะแนนนิยมต่อหน้าต่อตาก็เลยเผยโปให้ทุกคนรู้ว่านาโนบอดแมนนั้นรู้ข้อมูลของทุกคนเพราะคอยสอดแนมจากฉี่มาตลอดใช่ครับฉี่นี่แหละ และด้วยความอัจฉริยะของนาน,โนโอโแบรนะครับเขาก็ยอมรับกับทุกคนและบอกไปว่าคอโวเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาและก็เป็นคอโวคนดีคนเดิมคนนี้นี่แหละที่เป็นคนคิดแผนให้ทุกคนดื่มน้ําปนเพื่อนานอโ,โบอเพื่อจะได้สอดสองภูเขานั่นเองจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มถกเถียงว่าใครกันแน่ที่รู้เรื่องของคนในหมู่บ้านแบบลึกซึ้กววกกันจนต่างฝ่ายก็ต่างหลุดปากพูดเรื่องลับๆของคนในหมู่บ้านออกมาทั้งเรื่องชายที่ชอบมีเซ็กส์กับตุ๊กตายางหญิงที่แอบฆาตกรรมแม่บ้าน ชายที่วางยาเมียเพื่อเอาเงินประกันครูที่สอนหนังสือขณะใช้ไข่สันหญิงที่แอบเป็นชู้กับเพื่อนบ้านและเรื่องอุบาทอุบาทอีกมากมาย เรียกว่าเละเทะและชิบหายกันไปหมดจนทําให้ในที่ประชุมนั้นเกิดความโกลาหลขึ้นผู้คนเริ่มทะเลาะวิวาทกันอย่างบ้าคลั่งแล้วภาพก็ตมามมทธ่บาของพ่อนโอนาซียามยูแลกดึงเจสซี่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อให้เธอร้องเพลงแห่งศริภาพแต่ทันทีที่วงดนตรีฟังร็อกถูกขัดจังหวะผู้คนที่อยู่ในบาร์เกล้่งและควางปาคาของใส่เจสซี่และยามยูแลกทัทนทีจนทั้งคู่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปหลบในห้องเก็บของ จากนั้นเจสซี่ก็สารภาพกับยามยูมยแลกว่าเธอขอโทษที่โกหกนะความจริงแล้วอ่ะเธอแอบฟังไมโครชิปเพื่อบังคับให้คนพวกนั้นพูดจาดีและไม่บูลลี่เธออีกต่อไปแต่พวกโหรุนแรงในบาร์เนี้ยมันอยู่นอกแผนของเขาวันนี้เธอได้รู้แล้วว่ามนุษย์บางคนก็น,นิสัยแย่และไม่น่าคบจริงๆ พวกเขาถูกคนในบาร์ลากออกมาทำร้ายแต่ปรากฏว่าชุดที่ยามยู่แหลกใส่นั้นมีนกลไกตอบโต้อัตโนมัติทำให้พวกนั้นถูกอาวุธจากชุดทั้งแทงทั้งจวกกระชากไส้เรียกว่าตายเกลือนแบบ18บวกสุดๆ ช็อตนี้บอกเลยว่ารุนแรงมากแม่ขณะเดียวกันห้องประชุมที่ผู้คนกําลังตะลุมบอลอยู่นั้นยายแก่รูทก็ลุกขึ้นมาพูดใส่ไม่ว่าหุบปากแล้วฟังทางนี้ถ้าอยากได้ความสงบสุขกลับมาเหมือนเดิมค่้ยๆเลือกเธอเป็นประธานนิติซะอย่าไปเลือกไอพวกต่างดาวอ,อัปลักษ์พวกนั้นคําพูดของรูทนั้นทําให้ผู้คนหันมาเชียร์เธออย่างคับข้างเรียกว่าเอเลียนที่ว่านแน่ก็แพ้ยายแก่ที่ดื่มโคกเท่านั้นแหละครับ ทำให้เหล่าเอเลี่ยนแพ้การเลือกตั้งไปอย่างราบคาบเมื่อการโหวตจบลงทั้ง3คนก็กลับมาปรับความเข้าใจกันที่บ้านคอวโวเข้าใจแล้วว่ายังไงซะมนุษย์มันก็ต้องข้าข้างมนุษย์อยู่แล้วส่วนเอเลี่ยนก็คงเข้าได้กับพวกไซไฟเหมือนกันเท่านั้นแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปส่วนนานอโทโบดแมนก็หนีไปอยู่ข้างนอกอย่างอิสระเป็นกันจบพาร์ทของการเลือกตั้งและเป็นการตัดสินว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เอเลี่ยนก็คือเอเลี่ยนประมาณนั้นนั่นแหละครับ ขณะที่ทางด้านเจสซี่กับยามยูแหลกที่หนีตายจากบ,บาร์น่นมาได้ก็มานั่งพักที่ร้านเบอร์เกอร์เจสซี่ไม่เคยนึกเลยว่ามนุษย์ยนั้นจะน่ากลัวถึงขั้นพยายามฆ่าพวกเขาส่วนยามยูแหลกก็สัญญาว่าเขาจะระวังในการเลือกคนที่จะย่อส่วนมากขึ้นแต่ทันทีที่เขาเห็นชายเสื้อแดงเขาก็ใช้ปืนยิงย่อส่วนทันทีเพราะเขายังไม่มีคนใส่เสื้อแดงในคอลเลกชันนั่นเองนี่มันอะไรวะเนี่ย ก่อนอีพีนี้จะจบลงในฉากสุดท้ายมันเป็นฉากห้องนอนของเจสซี่กับยามยูแลกยามยูแลกเอาคนยอดส่วนจํานวนหนึ่งมาใส่เพิ่มในกําแพงรวมถึงชายเสื้อแดงที่เพิ่งได้มาจากร้านเบอร์เกอร์ด้วยทันทีที่คนกลุ่มนั้นเข้ามาในกระแพงพวกเขาก็พบว่าที่นั่นมันเปรียบเสมือนอาณาจักรใหม่ของมนุษย์ย่อส่วนมีกลุ่มคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นและไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ต่างคนก็ต้องต่างอยู่และต้องฆ่าคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่เสมอไอ้พวกคนที่เข้ามาใหม่ๆก็มักจะถูกรอบฆ่าเพราะว่าไม่รู้ทางหนีทีไล่รวมถึงงชายเเสื้อแดกก โดนฆ่าเหมือนกันแต่ทว่ากลับมีชายสวมซื้อคลุมมาช่วยเขาเอาไว้แล้วเตือนเขาว่าจะมีกลุ่มคนมาพทจาั้านายไม่อยากโดนลุกหลงก็ควรหนีไปที่อื่นนะแล้วเรื่องราวในอีพีที่2ก็จบลงที่ดินแดนของคนย่อดส่วนในช่องกำแพงที่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาให้ติดตามกันในตอนต่อไปนั่นเองครับ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขอโวต้องการจับผิดนักมายากลจนตัวเองได้กลายมาเป็นสุดยอดนักมายากลเสอเองแต่กลับต้องเจอปัญหาเมื่อนักมายากลรุ่นพี่ต้องการที่จะฆ่าปิดปากเขาในข้อหาแย่งซีนขณะที่โลกของคนยอดส่วนนั้นก็กำลังเกิดวิกฤตเช่นกันเมื่อพวกเขารับรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนและเป็นใครและต้องการจะกอ่อกระบฏขึ้นเวลแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไปหาคำตอบกันได้ในโซล่าออฟฟิสอีพีที่3ครับ เรื่องราวของตอนที่3เริ่มตอนดีคอโวที่จัดปาร์ตี้ทากโก้เพื่อ้องการให้เพื่อน,เอ,นเอเอเลี่ยนมารวมตัวกันและพูดคุยเรื่องซ่อมยานคือเนื่องจากคนอื่นๆมันไม่ค่อยสนใจเรื่องยานเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องจัดงานเลี้ยงมาบาังหน้าอะไรทํานองนั้นแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีใครมางานอยู่ดีคอโวรู้สึกโกรธมากที่เพื่อนไม่ให้ความสําคัญกับงานปาร์ตี้ขณะที่ทางด้านเพื่อนๆ3คนนั้นก็กําลังจะไปวันเกิดของเพื่อนพอดีซึ่งในงานนั้นมันมีการโชว์มายากลด้วยซึ่งอคอวิดว่าาารรรยกนเเป็เื่องไส้สะ เขาจึงขอตามไปดูและตั้งใจจะไปเฉลยมายากลพวกนั้นคือตั้งใจไปแหกนั่แหละครับและเมื่อไปถึงที่งานคอวโวก็ได้เห็นนักมายากลโชว์บนเวทีโดยมีเด็กๆให้ความสนใจอย่างมากซึ่งก่นทั้งหมดอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ธรรมดาและก็ไม่เห็นพิเศษตรงไหนเลยคอวโวคิดว่าแบบเนี้ยใครๆมันก็ทําได้ปะวะและเขาเองก็คงทําได้ด้วยจากนั้นเมื่อคอวโวกลับบ้านเขาจึงสั่งให้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะช่วยค้นหาข้อมูลนักมายากลและนำอาเทคโนโลยีต่างดาวมาทําเป็นมายากลมันซะเลยคือเรีียยกววว่่ามตัช ไปขนาดนี้เดวิดคอวเปอร์ฟิลด์กระหงชีดซ้ายไปเลยนี่แหละครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนอนของเจสซี่ยามยูแลกได้ไปย่อส่วนสาวเสืส้อผมสีแดงมาคนนึงเพราะเธอกำัเสิร์ฟอาหารที่ใส่กุ้งมาซะง,งั้นทางตอนที่ยามยูแลกบอกเธอไปแล้วว่าเขาแพ้กุ้งเธอถูกจับใส่เข้าไปในช่องกำแพงและทันทีที่เข้าไปเธอก็ได้ไปเจอกับแก๊งโจรกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ดิ่งตรงเข้ามาหาพลเมืองน้องใหม่อย่างเธอทันทีจุดประสงค์เนี่ยเหรอก็เพื่อจะปล้นและทำร้ายเธอนั่นแหละแต่เว่า ทิมชายเสื้อแดงที่ถูกย่อส่วนเหมือนกันและถูกจับใส่เข้ามาในกำแพงเมื่ออีพีก่อนหน้าก็ได้เข้ามาช่วยเธอด้วยการใช้ธนูกับลูกดอกที่ทํามาจากไม้จิ้มฟันแล้วยิงไปที่จมูกของพวกโจรจนทําให้เธอรอดมาได้ในที่สุดและเมื่อพวกโจรหนีไปทิมก็ยื่นมือมาพร้อมกับประโยคเด็ดว่ามากับฉันสิถ้าเธอยังอยากมีชีวิตอยู่นะซึ่งมันเป็นประโยคเด็ดที่เขายืมมาจากหนังเรื่อง Predator เนี่ยแหละครับแต่สาวผมแดงก็ตบมุกค,คืนกลับไปว่านั่นน่ะมันมาจากเรื่อง The Terminator ดังหากจากนั้น2คนจึงเข้าไปประจนภายในดินแดน ย่อส่วนนั้นพร้อมกันทีมได้พาทัวร์ในเมืองย่อส่วนนี้พร้อมเล่าถึงความเป็นไปในดินแดนนี้โดยพูดถึงชายที่ชื่อดุ๊กซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดและคุมอาณาจักรในกรแพงนี้อยู่จุดนี้ก็เรียนแบบมาจากภาพยนตร์เก่าเรื่องดุ๊ก Escape from New York นั่นแหละครับดุ๊กเป็นคนเก็บขนมลูกอมที่เจสซี่ใส่ไว้ในกำแพงและจยอยแจกจ่ายให้กับทุกคนและเขาใช้วิธีนั้นในการควบคุมผู้คนที่นี่นั่นเอง ขณะที่ด้านของคอโวเองตอนนี้เขาเริ่มประเดิมโชว์มายากลไพ่ให้กับเพื่อนเพื่อนเอเลี่ยนที่บ้านดูก่อนซึ่งพวกเขากระดูจะประหลาดใจที่เห็นคอโวแสดงมายากลได้แต่ดูเหมือนว่าคอโวนั้นจะแอบอคติกับเพื่อนเพื่อนและคิดว่าพวกเขาไม่ได้ประทับใจจริงๆจึงไม่แน่ใจในคําชมจากเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่นะเขาต้องการคําชมและการยอมรับที่มากกว่านี้ซึ่งมันหมายถึงเขาตั้งใจที่จะเป็นนักมายากลระดับโลกให้ได้เลยนั่นเองและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาก็จะไม่ต้องแคร์เพื่อนเพื่อนอีกต่อไปจากนั้นคอมพิวเตอออรร์ฉิยะขงพี่ ขอโวจึงช่วยนัดให้เขาได้เจอกับแมวมองที่ค้นหานักวรยยกลอยู่เพื่อช่วยป้าให้ขอโวได้โด่งดังในเวทีระดับโลกนั่เอง แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ดินแดนยอดส่วนอีกครั้งชายเสื้อแดงได้พาสาวผมแดงไปยังตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนและได้พบกับเอริกเกชายที่เป็นประหวานและมีเปโดรลูกชายคอยดูแลอยู่ข้างๆลูกชายต้องการอินซูลินเพื่อมาช่วยรักษาพ่อและเขาเชื่อว่าดุ๊กต้องมีอินซูลินอย่างแน่นอนชายเสื้อแดงกับหญิงผมแดงจึงได้เดินทางไปเป็นเพื่อนกับเปโดรทั้ง3คนได้เดินทางไปยังโบสถ์โบวินเนียนโบสถ์ที่มีไว้เพื่อบูชาและสันเสืินเจสซี่เอเลียนน้องเล็กที่เป็นคนคอยใส่ขนมลูกอมเข้ามาในช่องกําแพง ทำให้มนุษย์ยอส่วนในนี้ทุกคนไม่อดตายเปโดรได้ไปถามหายาอินซุลินจากแม่ชีแต่แม่ชีกลับบอกว่าไม่มีแต่เมื่อเขาเดินออกมาก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเอาเนื้อแท่งสลิมจิมทอนเล็กๆมาแบ่งให้เธอบอกว่ามันอาจจะช่วยพอหุ่นได้นะชายแสดงก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นโปรโตีนที่มีค่าเท่ากับทองแต่มันจะพอสาหรับลุกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเปโดรจึงตัดสินใจจะเอาแท่งเนื้อนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นน่าจะดีกว่า ขณะที่ทนานของคอวโวเองที่งานเอามาจกรทุกอย่างที่เขามีออกมาโชว์ใยป้าแมวมองแต่ดูเหมือนจะยังไม่เป็นที่สนใจสักเท่าไหร่เธอเอาแต่ดูนิ่งๆแล้วก็สูบุรี่มวนแล้วมวนเล่าจนสุดท้ายเธอก็บอกผ่านแทนมาพูดกับคอโวโวว่าเขายังดูมลึกกเกือยไม่พอบุคลิกมันก็ไม่ให้เขาเหมือนเป็นแค่ตัวประหลาดสีฟ้าไร้ผมที่ไม่ได้มีความน่าดึงดูดอะไรเลยคำพูดของอีเจนั้นทําให้คอวโวนั้นรู้สึกรับไม่ได้สุดๆและตั้งใจจะเอาอุปรกรณ์มาจักรทั้งหมดออกไปทิ้งขยะซะแต่าใน ขณะที่คอวโวกกำลังลากอุปกรณ์แต่ละอย่างออกมาทิ้งนั้นชายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเห็นก็คิดว่าคอโวกําลังเล่นมายากลขยะอยู่จึงคว้าโทรศัพท์มาอัดคลิปเอาไว้และเอาไปอัพลงเน็ตทาให้มีผู้คนกดเข้ามาดูคลิปมากมายจนเกิดเป็นไวรัลขึ้นทําให้คอโวกลายเป็นนักมายากลชื่อดังในชั่วข้ามคืนและเขาก็จะได้ไปแสดงโชว์ที่คาสิโนเวกัสในเวลาใกล้ๆนี้อีกด้วย โดยการแสดงกลนครั้งยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดนั้นมันคือการกระโดดผ่านหลุมดําที่หากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ทําให้ร่างของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆได้เลยแหละครับในคืนก่อนวันแสดงขณะที่เทอร์รี่เจสซี่และยัมยูแลกกาลังตื่นเต้นที่จะได้ไปเวกัสก็มีกลุ่มนักมายากลชื่อดังประมาณ4ี่คนมากดกลิ่งที่หน้าบ้านพวกเขาไอ้นักมายากลกลุ่มนี้เข้ามาขอพบคอโวเพื่อขอร้องไม่ให้เขาโชว์กระโดดผ่านหลุมดําเพราะหากเขาโชว์กลน,นี้พวกเขาและนักมายากลคน,คนอื่นๆคงหมดช่องทางทำมาหา กินแน่ๆเพราะมันเป็นมายากลขั้นสุดที่อยู่เหนือสุดของวงโครจรน,นักมายากลเลยทีเดียวแต่คอโวนั้นไม่สนใจเลยสักนิดและยืนยันว่าจะโชว์ต่อกลุ่มนักมายากลไม่พอใจมากๆก่อนที่จะขึ้นรถกลับพวกเขาได้พูดออกมาว่าคอโวไม่เหลือทางเลยพวกเขาดังนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจจะลอบฆ่าคอโวในวันแสดงโชว์เพื่อเป็นการปิดโอกาสให้คอโวได้โชว์สุดยอดมายากลน,นี้แต่หารู้ไม่ว่าเจสซี่นั้นได้แอบมาได้ยินตอนที่พวกเขาพูดกันพอดี ภาพจัดกลับมาที่เมืองย่อส่วนเปโดได้เอาเนื้อแท่งมาแลกหนังสือเพลย์บอยที่ตลาดแลกเปลี่ยนแต่ชายเจ้าของหนังสือบอกว่าแค่เนี้ยมันแลกกับหนังสือเพลย์บอยไม่ได้หรอกนะชายก็บอกอีกว่าในเล่มมันมีนมสิบเต้าปกติต้องเอาขนมมาแลกอย่างน้อย20ห่อต่อหนึ่งเต้าซะด้วยซ้ําเออมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วเมื่อทําอะไรไม่ได้ลูกชายก็เลยชกหน้าชายคนนั้นแล้วชิงเอาหนังสือไปเพื่อจะไปพบกับชายที่ชื่อดุก ขณะที่ทางด้านของคอโวที่กําลังให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงหลุมดําที่เตรียมไว้สําหรับการแสดงก็ได้บอกกับทุกคนว่าการแสดงครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากๆและถ้าเขากระโดดพลาดเพียงองศาเดียวก็อาจส่งผลให้เขาเสียชีวิตได้เลยละ่ะนักข่าวเปรียบหลุมดํานี้เหมือนสตาร์เกตที่ล้อมาจากหนังสตาร์เกตคนทะลุจักรวาลน,นั่นแหละครับขณะที่คอโวกําลังเตรียมตัวอยู่หลังเวทีเพื่อนๆก็ได้พยายามเข้ามาเตือนเรื่องกลุ่มนักวิยกลที่กําลังจะรอบค่าเขาแต่คอโวไม่สนใจ ไม่ฟังไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นและสั่งให้รปภมาลากเพ,เพื่อนออกไปอีกทั้งหากเทอรี่เห็นว่าไม่ได้การและจึงพากันแยกย้ายตามหานักบยากัตกลุ่มนั้นเพื่อหยุดพวกเขาให้ได้สกอรเมื่อขอโวกำลังจะแสดงการกระโดดผ่านหลุมดำก็มีชายสองคนกำลังเล็งปืนไปที่เขาเทอรี่ได้เข้าไปขวางแต่ก็ถูกเล็งเป็นเป้าเสียเองจากนั้นยามยูมแหลกสายโหดพื่เข้ามาปาดขอพวกเขาได้ทันแต่ คอโวที่ทําการแสดงอยู่ก็ได้กระโดดจากไม้กระดานแต่ดันพลาดทําให้ลงมาผิดท่าเขาถูกหลุมดําเวียงไปรอบๆคอ,อโวร้องด้วยความเจ็บปวดและเมื่อผ่านหลุมดำออกมาเขาจึงกลายเป็นศพเทอรี่รีบวิ่งขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับกอดเขาไว้แล้วร้องไห้โฮออกมา ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายสุดๆพอเราได้เสียคอโวนักนากายกรรมระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วภาพตัดกลับมาที่เมืองในกำแพงอีกครั้งเปโด,โดได้เอาหนังสือเพลย์บอยไปให้ดุกเพื่อขอแลกเปลี่ยนกับยาอินซูลินแต่ววทีการ,รการชิงหนังสือเพลย์บอยของเปรโดนั้นทำให้ดุกรู้สึกกุดกิ่นมากๆเขาจึงมีคำสั่งให้ลูกน้องจัดก,การฆ่าเปรโดทิ้งซะแถมยังทำต่อหน้าต่อตาทีมและสาวผมแดงอีกด้วยเวรแล้วดูเหมือนทั้งสองสถานการณ์จะเลวร้ายไม่แพ้กันเลยแฮะจากนั้นฉากก็เปลี่ยนใหม่อีกครั้ หนาวเนบแห่งหนึ่งเพื่อนๆกำลังจัดพิธีศพให้กับคอโวโดวยการใช้นกอีแรง้งมาจิกกินร่างของเขาจนเกลี้ยงทุกคนคิดถึงคอโวมากๆและเสียใจกับการจากไปของเขาถึงขนาดมานั่งจัดปาร์ตี้กินทากโก้เพื่อรำลึกถึงเขาที่บ้านถามจริงนี่เสียใจแล้วหรือวะเนี่ย แต่จูจ่ๆคอวโว่ก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ทุกคนซะอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตายจริงๆมันเป็นการจัดฉากเอาทั้งหมดก่อนที่คอวโว่จะสารภาพว่าตอนที่เขาโด่งดังและอยู่จุดสูงสุดของการเป็นนักมายากลน,นั้นเขากลับรู้สึกเคว้งคว้างและต้องการครอบครัวมากๆเขาจึงวางแผนจัดฉากนี้ขึ้นมาโดยเขาได้จ้างกลุ่มนักมายากลมาลอบฆ่าตัวเองและใช้วิธีโคลนนิง่งเพื่อขึ้นไปกระโดดผ่านหลุมดำซึ่งตรงนี้มันก็ล้อมาจากหนังนาวูซีมีภาค2และหนังเรื่อง The Place ทีเด้เลยครับเรียกว่า โคตรจะเปะจริงๆซ,งซึ่งที่เขาทำไปทั้งหมดนั้นมันก็เพื่อหลอกล่อให้ทุกคนมารวมตัวในปาร์ตี้นี้นั่นเองเหมือนที่ทุกคนกำลังทำอยู่ในตอนนี้นั่นแหละครับและจุดประสงค์มันก็เพื่อให้ทุกคนมาศึกษาเรื่องวิธีซ่อมยานั่นเองซึ่งมันทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนที่รู้ว่าถูกหลอกก็ยังดีใจที่คอโวยังไม่ตายแล้วร่วมมือร่วมใจกันนั่งฟังวิธีซ่อมยาจากคอโวเป็นอานจบพาร์ทของสุดยอดนักมายากลอย่างคอโวที่ต้องบอกเเลลยวว่่าามันนันนนออะะไไรรรีีรกงดู โดยฉากสุดท้ายของ EP นี้คือฉากที่ทิมได้นำข่าวร้ายเรื่องเปโดถูกฆ่ามาบอกกับเอริกเควฟ้าวก็ฉีดอินซูลินให้เขาทิมรู้สึกโกรธที่ดุกทํามากๆและเขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกในหลังกําแพงนี้สาวผมแดงที่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยถามทิมไปว่าคนคนเดียวอะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ยังไงทิมจึงเดินไปที่ผนังกําแพงที่เป็นกระจกใสและมันได้มองเห็นวิวข้างนอกที่เป็นเจสซี่และยามยูแลกกาลังนั่งเล่นกันทิมได้กล่าวทิ้งท้ายไว้แบบเทๆ่ๆและหน้าติดตามเอาไว้ว่าฮ ก็โดยการฉีกพวกนั้นเป็นชิ้นๆยังไงล่ะและเรื่องราวของ EP นี้ก็จบลงที่ตรงนี้นี่แหละครับจะเกิดอ,อะไรขึ้น เมื่อความโกรธของคอวโวได้ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตสุดร้ายกาจออกมาแบบไม่รู้ตัวแถมเจ้าสิ่งนั้นมันยังมีเป้าหมายคือการตามฆ่าเจ้าของอีกด้วยขณะที่ทางด้านเอเลี่ยนวัยรุ่นพวกเขาก็ต้องเจอปัญหาอีกครั้งเมื่อตัวเองคิดว่าร่างกายสามารถปลดปล่อยฮอร์โมนที่เป็นเหมือนกับยาเสน่ห์ได้แต่กลับคิดผิดเพราะมันเป็นราที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคต่างหากจนเปลี่ยนให้คนทั้งโรงเรียนกลายเป็นซอมบี้ซะอย่างนั้นงานเข้าสุครับแบบนี้ทั้งสองฝั่งจะแก้ปัญหาได้ไหมตามไปดูกันได้ใน โซล่าอัลปาร์ซิด EP ที่4ครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่2คู่หูคอววกับเทอรี่ในห้องปฏิบัติการคอววกำลงังนอนซ่อมยานอยู่ใต้เครื่องเหมือนกับเด็กในอู่รถโดยมีเทอรี่เพื่อนซีที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นางอ่านแมกกาซีนเจสกีคนข้างเทอรี่รู้สึกดีดากับการเลือกซื้อเจสกีครั้งนี้มากๆเพราะเขาจะเอามันไปเที่ยวด้วยความตื่นเต้นและความโกของเขาเนี่ยขณะที่เขาจะอวดรูปเจสกีให้กับคอววดูตีนเจ้ากรรมดันเผือไปเหยียบโดนคันโยกทําให้ชิ้นส่วนยานที่คอววซ่อมอยู่นั้นหล่นมาทับสมอง,ของเขาเต,ต็มเรี่ตก แต่สุดท้ายก็ยัดร่างคอโวใส่ไว้ในเตาอบเดชาบุญที่คอวโวกลับมาเป็นปกติได้ซะง,งั้นเออนั่นมันสมองหรือลูกปิงปองวะเนี่ยยุบแล้วอบก็ผ่องขึ้นมาได้เหมือนเดิมซะอย่างนั้นคอโวฉุนมากที่เทอร์รี่ไม่ระวังจนทําให้เขาเกือบสู่คิดในขณะนั้นเองความโกรธของคอวโวทาให้เขาพ่นกรูเบอร์สีม่วงออกมาจากหัวราวกับลาวาปะทุซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เคยเล่าไปในอีพีที่หนึ่งน,นะครับว่าเมื่อเอเลี่ยนโมโหหรือเครียดจัดพวกมันจะพ่นกรูเบอร์ออกมาจากหัวโดวยอัตนม ส่วนในเจ้าปูป้าตัวเหลืองวันๆมันก็ไม่ทําอะไรนอกจากกีบของใส่ปากแถมยังชอบกินกูเบอร์เสียด้วยเทอรี่ปลอบคอวโวแล้วบอกว่าอย่าเครียดเลยเดี๋ยวฉันจะถอยเจสก,กีพาแกไปเทีเท่ยวทะเลเองแกจะได้ขี่เจ็ตโต้คลื่นให้นำใจไปเลยคอวโวที่เคยขี่แต่ยานอาวกาศไม่เคยขีย่เจสก,กีก็สนใจจึงยอมใจเย็นลงจากนั้นคอวโวก็ไปเปิดช่องฟริสในตู้เย็นเพื่อจะกินน้าแข็งที่แช่ไว้ให้ใจเย็นชําแต่ก็ตก,กใจอีกครั้งที่เห็น,กนเกางเกงยีนอนัดแน่นอยู่ในนั้นเทอรี่บอกว่า มันเป็นฝีมือของช้นเองแหละมันเป็นวิธีดูแล,แลรักษากางเกงยีนทีนี้คอโวเลยปรีตแตกอีกครั้งจนสำรอกอากูเบอร์ขนาดใหญ่ออกมาจากคอและครั้งนี้มันไม่ใช่กูเบอร์ธรรมดาแต่มันเป็นกูเบอร์สีแดงที่ทุเรเลวร้ายกว่ากูเบอร์ทั่วไปมันพูดได้ชูนิ้วกลางได้แถมเตะยอดหน้าพวกเขาได้อีกต่างหากก่อนจะกระโดดชนกระจกหน้าต่างจนแตกแล้วหนีออกไปคอโวรู้สึกได้ว่าไอเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆจึงรีบค้นคว้าหาข้อมูลและได้รู้ว่ากูเบอร์สีแดงนั้นจะปรากฏเพียงหนึ่งในแส แลัวมีอันตรายมากๆเพราะมันเกิดมาเพื่อฆ่าเจ้าของร่างนั่นทําให้คอโวกลัวจนขนตูดลุกสู้ถึงขั้นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดและเลเซอร์ไว้ทั่วบ้านเพื่อป้องกันไอ้กรูเบอร์สีแดงโดยเฉพาะแต่กลับมาที่บ้านปู่ป้ากําลังวิ่งตามจับกบรูเบอร์และกินมันเข้าไปซึ่งเวลานั้นรถเทศบาลก็มาขนไปพอดีส่วนทางด้านยามยูแลกนั้นเขากําลังวางแผนเขาแก๊งเด็กเจ๋งที่โรงเรียนซึ่งเขาก็ได้เล็งกลุ่มเด็กผู้ชายที่ชอบใส่เฮดโฟนเอาไว้แล้วยามยูแลกจึงสั่งเจสซี่ว่าอย่ามาวุ่นวาแและทํ ขเขาเสียด้วยเด็ดขาดทางด้านเจสซี่ก็ตอบไปว่าโอเคถ้างั้นฉันก็จะไปร่วมแก๊งสเตซี่แก๊งเด็กสาวสุดแซ่บเช่นกันเมื่อไปถึงโรงเรียนในคาบเรียนของเจสซี่คุณครูได้สอนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนวัยรุ่นที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยแต่งเนื้อสาวซึ่งระหว่างเรียนอยู่ๆบนหัวของเจสซี่ก็มีดอกไม้งอกออกมาเจสซี่ตกใจรีบวิ่งเข้าห้องน้ําไปส่องกระจกเธอถึงกระทานว่านี่ฉันดอกแล้ว เอ้ยฉันแตกเนื้อสาวแล้วจากนั้นสองสาวสเตซี่ที่นั่งขี่ในโถส้่วมก็ออกมาเห็นเจซี่ที่มีดอกบานบนหัวเลยจัดการเข้ามารุมบูลลี่เธอซะง,งั้นแต่ดอกไม้ดัานก็พลอองเกสรกมาฝุงเข้ารูจมูกสองสาวสเตซี่แล้วจู่ๆสองสาวนั้นก็พูดจาดีและดูจะคลั่งไคล่เจซี่เอามากๆเจซี่ปลื้มสุดๆที่มีคนชอบเธอเธอจึงจเอาเรื่องนี้ไปบอกกับยามยูแลกขณะที่ช่วงเวลาพักเที่ยงยามยูแลกได้เล็งโต๊ะของแก๊งเด็กผู้ชายที่ใส่เฮดโฟนเอาไว้แล้วก็ตี เนียนเข้าไปนั่งด้วยเด็กพวกนั้นไม่ค่อยจะสนใจเขาสักเท่าไหร่อยากนั่งก็นั่งไปเถอะพวกกูไม่คุยด้วยซะยางแต่แล้วเจสซี่ก็แอบมายืนข้างหลังแล้วกระซิบบอกกับยามยูแลกว่าเธอมีเรื่องสําคัญจะบอกพวกแก๊งเด็กผู้ชายอ่ะพอเห็นเอเลี่ยนมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็เลยย้ายโต๊ะหนียามยูแลกไม่พอใจเจสซี่มากๆที่เข้ามาขัดจังหวะการหาเพื่อนใหม่ของเขาจึงไล่เจสซี่ให้ไปนั่งโต๊ะเด็กห่วยตรงนู้นซึ่งโต๊ะนั้นก็มีเด็กๆเฮยๆเยชยๆและดูโงโงๆ มาที่นอกโรงอาหารเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังมุงดูเด็ก2คนกำลังชกกันอยู่เจสซี่บอกเรื่องดอกไม้บนหัวพร้อมเปิดหมวกให้กับยามยูแลกดูยามยูแลกเห็นก็ร้องออกมาว่ามีมันดอกอะไรวะเนี่ย เจสซี่บอกวันนี้แหละดอกพิเศษของฉันพร้อมกับพละอ,อกออกมาเด็กๆที่กําลังชกต่อยกันอยู่นั้นเมื่อได้สูดเข้าไปก็ขอโทษขอโพยกันและกลับมาดีกันทันทีแถมยังชวนเจสซี่ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านคืนนี้อีกด้วยยามยูแลกโกรธที่เจสซี่มาวุ่นวายและพังแผนการหาเพื่อนใหม่ของเขาอีกแล้วยามยูแลกจึงจะไปฟ้องขอโวและให้เขาตัดดอกไม้บนหัวของเธอทิ้งซะแต่เจสซี่ก็ไม่ยอมและทั้งคู่ก็ขคว้าจักรยานปั่นสู้ฟัดเพื่อให้ตัวเองได้กลับไปถึงบ้านก่อน แต่กลับมาที่ทางด้านของเทอร์รี่เขาได้พาคอวเวอร์ไปหาเทรนเจ้าของเจสกีที่เทอร์รี่จะซื้อแต่เจ exactly. so, um ้าก <un> <ble> ูเบอร์สีแดงนั้นก็โผล่มาจนเกือบจะไม่ได้ซื้อขายกันพอดีเทอร์รี่รีบบอกกับเทรน์ว่างั้นช่วยเอาเจสกีไปส่งให้ที่บ้านด้วยนะแล้วรีบพาตัวคอวเวอร์ออกมาเมื่อมาถึงบ้านคอววรก็พบกับร่องรอยของเจ้ากูเบอร์สีแดงที่แอบเข้ามาในบ้านแถมยังพนข้อความข่มขู่เอาชีวิตคอววไว้ที่โรงรถอีกด้วย คอวกลัวว่าถ้าเทรนรู้เรื่องนี้เขาจะไม่ยอมขายเจสกีให้จึงรีบเก็บกวาดก่อนที่เทรนเจะเอาเจสกีมาส่งและกำชัากับเธอรีว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับยามยูแลกเด็ดขาดขณะที่ทางด้านของยามยูแลกกับเจสซี่เองที่กำลังไล่กวดกันมาถึงบ้านยังดูเดือดเมื่อมาถึงบ้านจู่ๆบนหัวของยามยูแลกก็มีดอกไม้งอกออกมาเหมือนกับเจสซี่เหมือนกันและเขาก็ชอมันบ้างเพราะดอกไม้นั้นจะทำให้เขาได้เข้างานปาร์ตี้ในคืนนี้พวกเขาจึงตกลงก,กันว่าจะไม่ให้คอโวร,รู้เรื่องนี้เหมือนกัน mm -hmm. ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะมีความลับที่ไม่อยากจะบอกกันเสแล้วตัดภาพมาที่ปู่ป้าที่ติดไปกับรถขยะก็ได้ไปโผล่ที่เรือขนขยะจากนั้นก็ถูกนกทะเลโฉบไปซะอย่างนั้นและนกก็ถูกยิงอีกทีหนึ่งทําให้ปู่ป้าไปตกอยู่บนเรือที่มีกลุ่มคนต่างด้าวที่ขนของหายากมาประมูลขายและปู่ป้าก็เลยถูกนําไปประมูลด้วยเช่นกันที่นั่นเขาได้เจอกับสัตว์ป่าต่างๆที่ถูกจับมาประมูลเหมือนกับเขาแต่กระ마อีกด้านหนึ่งเทรน์ได้ทำเจสกีมาส่งให้ในโรงรถถึงบ้านขอโว แต่แล้วเจ้ากูเบอร์สีแดงนั้นก็ไต่เพดานออกมาเทอรี่ที่เห็นท่าจะไม่ดีเลยรีบส่งเทนกลับไปเจ้ากูเบอร์ก็วิ่งตาไมไปขึ้นรถของเทรนท์ทให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนบาดเจ็บสาหัสเทรนก็เสก็จส่งออกมาจากรถได้เขาบอกกับเทอรี่ว่าเนี่ยเป็นฝีมือของไอ้เจ้าตัวสีแดงและเขากระสินใจตายคาอกของเทอรี่จากนั้นตำรวจก็แห่กันมาเพื่อสอบปากคำและเก็บหลักฐานพร้อมกับยืดเจดสก,กีไปด้วยจนสุดท้าย ทั้งคู่มันก็เลยอดได้เจสกีไปคอโวกลับมาตั้งหลักที่บ้านเขาไม่ไหวที่จะต้องคอยระแวงไอ้ก้อนเมือกสีแดงนั่นอีกแล้วคอโวกับเทอรี่ตั้งใจจะสู้กับมันให้รู้แล้วรู้รอดเทอรี่คิดว่ากูเบร์สีแดงนั้นเกิดจากความเครียดของคอโวจึงพาเขาไปยังสถานที่ที่ทําให้คอโวเครียดได้มากที่สุดและสถานที่นั้นก็คือบ้านผีสิงแล้วสุดท้ายก็ได้เจอกับกูเบร์สีแดงที่นั่นตามคาดพวกเขาปะทะกันอย่างรุนแรงจนในที่สุดกูเบร์สีแดงก็ถูกปืนเลเซอร์ย่อส่วนจนสิน้นิ คอวจับมันใส่ไว้ในกล่องพลาสติกโดยกล่าวว่าจะกลับมาศึกษาสมองของเจ้ากูเบอร์ทีหลังแต่กลับมาที่งานปาร์ตี้เจสซี่กับยามยูแลกแยกย้ายกันไปเฮฮากับเพื่อนๆโดยจะนัดกันหม่อีกทีตอนสองทุ่มยามยูแลกได้ทดลองใช้ละอองดอกของเขากับเด็กคนหนึ่งซึ่งมันก็ได้ผลมากๆและเมื่อถึงเวลานัดยามยูแลกก็มาเจอกับเจสซี่ในห้องน้ำยามยูแลกแฮปปี้กับปาร์ตี้ในวันนี้มากๆและกล่าวขอโทษเจสซี่ที่เคยคิดว่าเธออิจฉาเขาทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันจนเสร็จแล้วก็กอดกัน ทันใดนั้นสองดอกบนหัวของทั้งคู่ก็พร้อมใจกันพ่นละออกอกมาปลิวฟุงเข้าไปในช่องระบายอากาศเมื่อเด็กคนหนึ่งสูดเข้าไปเขาก็มีอาการคล้ายกับซอมบี้และออกอลาว่าจนกลายเป็นปาร์ตี้มัธยมซอมบี้ซะอย่างนั้นแย่ยิง่งแหลกกับเจสซี่ตกใจกับเหตุการณ์นี้มากๆจึงพากันหนีกลับบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากคอว เมื่อถึงบ้านเจสซี่และยามยูแลกได้เล่าเรื่องดอกไม้แต่เนื้อหนุ่มสาวให้กับฮอ์เวลฟังฮอ์เวลบอกว่าเอเลียนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะมันไม่มีช่วงแต่งเนื้อสาวเนื้อหนุ่มอะไรทั้งนั้นส่วนดอกที่บานอยู่บนหัวของทั้งคู่เนะี่ยมันคือราที่เกิดขึ้นจากความสกปรกโรกโขขงพวกเขาตั้งหากและวิธีเดียวที่จะช่วยทุกคนในงานปาร์ตี้กลับมาเป็นปกติก็คือการฉีดเซรุ่มเข้าไปที่ผิวหนังของพวกเขาฮอ์เวลได้เปิดคลังแสงอาวุธยุทโธปกรณ์ในห้องปฏิบัติการออกมาเพื่อให้ ตามอัธยาศัยจากนั้นพวกเอเลียนทั้งสกระบุกไปที่งานปาร์ตี้เพื่อจะใช้อาวุธพิเศษจัดการซอมบี้ทั้งหมดให้กลับมาเป็นปกติทางด้านปู่ป้าที่ถูกจับไปประมูลก็ช่วยสัตว์ป่าที่ถูกจับไปประมูลออกมาได้แล้วหนีขึ้นรถไฟสายด่วนออกมาส่วนตัวเองก็หาทางกลับมาถึงบ้านแต่มาถึงยังไม่ทันไรโดยความตะก,กละกระวิงเล่จับกูเบิลกินต่อจนเข้าไปในกล่องพัสดุจกจ่าน้าซองไปส่งที่แอฟริกาต่อนี่เอง อะไรของเองวะเนี่ยแต่กลับมาที่โรงอาหารของโรงเรียนยามยูแลกจะเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะของเด็กเจ๋งแต่พวกนั้นกลับมาเป็นปกติและยามยูแลกก็ไม่มีดอกดึงดูดใครได้อีกแล้วเขาจึงถูกไลต่ตะเพิดออกมาส่วนเจสซี่เองก็เช่นกันจากนั้นเด็กฟันเหยินหนึ่งในสมาชิกแก๊งเด็กข่วยที่ไม่มีใครได้ไปร่วมงานก็มาคุยกับเขาด้วยและชวนพวกเขาไปร่วมแก๊งเพื่อคุยถึงเรื่องงานปาร์ตี้สุดโต่งเมื่อคืนยามยูแลกกับเจสซี่จึงได้เพื่อนใหม่ถึงจะดูเคยไปหน่อยอะนะแต่พวกเขาก็เฟรนดี่กับท้งคููมากๆส่วนนทาง้ เอรี่เองก็ได้แอบมาส่องกูเบอร์สีแดงที่ถูกขังเอาไว้ในกล่องและสังเกตว่ามันดูแปลกๆไปนะวิ่งชนผนังและมีสีแดงสีออกมาอีกด้วยเธอรี่รีบคว้ามันออกมาล้างน้ําและพบว่าพระเจ้าช่วยกลวยทอดสีมันละลายได้นี่มันตัวปลอมนี่วะไอโจสีแดงตัวจริงมันหนีไปแล้วเมื่อขอโวเดินมาเธอรี่ก็กลับเลิกลากรีบควางกูเบอร์ตัวปลอมออกหน้าต่างไปแล้วบอกกับขอโวว,ว่าเขา ก,การฆ่ามันไปนเรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้เพื่อนต้องมากังวลถึงไอ้ตัวสีแดงนั่นอีกอารมณ์ประมาณว่าที่ทำไปเพราะกูรักมึงนะ คอโวขอบใจเธอรี่มากๆเขาสบายใจและโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่หารู้ไม่ว่าคนที่ต้องมานั่งเครียดจนกูบเบอร์ททลักออกหัวเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเธอรี่แล้วตั้งหากส่วนเจ้ากูบเบอร์สีแดงนั้นมันได้ไปน,นอนริมทะเลสบายใจเฉบพร้อมกับตำราที่กำลังเตรียมแผนการฆ่าลลังโคตรขอโวดูเหมือนความชิบหายกาน,นจะมาเยือนเอเลียนพวกนี้ซะแล้วแล้วอีพีที่4ก็จบลงที่เสียงหัวเราะหลอนๆของไอ้เจ้ากอเมืองสีแดงอย่างกูบเบอร์ ที่ออกมาจากหัวคอโวนั่นเองจะเป็นยังไงเมื่อคอโวมาต้องการสร,ร้างตีลับที่เต็มไปด้วยความชายเป็นใหญ่แบบจัดเต็มรวมถึงการสร,ร้างมนุษย์เมียจำลองเพื่อจิกหัวใช้ขึ้นมาด้วย แต่ว่ามนุษย์เมียที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นมันกลับเกลียดความชายเป็นใหญ่แบบเข้าเส้นเธอจึงแปลงร่างเป็นมนุษย์เมียมหาปลายัยที่โหดร้ายสุดๆงานนี้บอกเลยว่าก้าวมาเต็มจนหยุดไม่อยู่แล้วโว้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปตามไปดูกันได้ในสรุปโซล่าอ p ปเปอร์ซิตี EP ที่5ครับ เรื่องราวเปิดมาที่ฉาติที่เทอรี่กับพอโวได้เห็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเควินกําลังขนอะไรบางอย่างคูคูลงมาจากรถพวกเขา,าจึงเดินเข้าไปทักทายว่า เฮ้ hey, พวกนั่นอะไรเหรอขอเปือกหน่อยได้ไหมอะ่ะเควินก็ตอบว่าอ๋อ,อเนี่ยคือป้ายไฟสาวนมตุ้มที่เพิ่งไปถอยมาสดๆร้อนๆอนสำหรับแมงเอฟนะ่ะคอโวก็งงว่าแมงเอฟนี่มันคืออะไรวะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เพี้ยนมาจากคำว่าแมนเคฟที่หมายความว่าถ้ำของพวกผู้ชายนั่นแหละเควินก็เลยพาทั้งคอโวและเทอรี่ไปดูแมงเอฟซึ่งมันก็คือพื้นที่ส่วนตัวของเควินนั่นเองมันเป็นท้องชั้นใต้ดินที่มีไว้เป็นเหมือนหลุมหลบภัยใช้ผ่อนคลาย สไตล์รูปผู้ชายเท่ๆโดยในห้องนี้เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในแมงเอนั้นประกอบไปด้วยโต๊ะพูเครื่องเล่นเกมตู้เย็นเครื่องเสียงป้ายไฟโปสเตอร์โซฟารวมไปถึงโปรเจคเตอร์ที่เอาไว้ดูถ่ายทอดสดบอลพรีเมียร์ลีกโดยไอห้องแมงเอเนี้ยก็มีกฎเหล็กอยู่2ข้อนั่นก็คือ 1. ผู้ชายถูกเสมอและ2กีฬาคือชีวิต ทนันทีที่คอมโและเธอรี่เข้ามาพวกเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจแบกๆมันเป็นห้องรูปผู้ชายที่เต็มไปด้วยความเป็นชายทั้งนั้นและมันโคจะชายเป็นใหญ่สุดๆเควินอวดเครื่องเล่นต่างๆนานา,นาให้ทั้งสองคนดูจากนั้นภรรยายของเควินที่เดินเข้ามาก็บ่นไฟแลบว่ามึงเอาเงิน3,000ดอลลาร์ 3, ไปซื้อป้ายไฟมือสองจากร้านอาบอบรวดมาเนี่ยนะเควินก็เสวกลับไปว่าแล้วไง นี่มันเงินโบนัส,สคริสมาสกูอะจะไปทำอะไรก็ได้ไหมจากนั้นภรรยาเควินก็เลยสะบัดตูดหนีไปด้วยความลำยายสามีเทอรี่ได้ขอร้องขอโวว,ว่าขอมีแมงเอฟที่บ้านบ้างได้ไหมเอาให้เหมือนของเควินเลยนะขอโวกเกยตอบตกลงทันทีเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าเควินดูมีความสุขกับห้องแมงเอฟนี่มากๆตัดกลับมาที่โรงเรียนคุณครูเปเลสกำลังสอนเรื่องสิทธิสุภาพตรตีเฟมินิสต์ที่มีชื่อเสียงและก็ให้การบ้านเป็นโปรเจกต์ใหญ่ยู่ ซึ่งในโปรเจกต์เนี้ยถ้าใครที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้สามารถต่อสู้กับระบอบปิดตาธิปไตยได้ก็จะผ่านวิชานี้ไปใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกนะครับปิดตาธิปไตยคือระบอบในสังคมที่ให้เพศชายถือครองความเป็นใหญ่และกลุมอำนาจในทุกๆเรื่องนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าเจสซี่ที่เป็นนักเรียนหญิงจะต้องทําโปรเจกตต่อต้านการเหยียดเพศของพวกผู้ชายเพื่อเรียนจบในเทอมนี้ซึ่งกันจริง,รงมันเป็นภารกิจที่หินเอาแปลก,กเลยแหละครับจากนั้นยามยูแลกก็ยกมือถามค,คุณครูว่าอา้าแล้วถ้าผู้ชายอย่างก เต้องทําอะไรล่ะคุณครูก็เลยตอบไปว่าจะทําทอะไรก็ได้เพราะพวกผู้ชายนั่นเนะี่ยชีวิตมันดีดีอยู่แล้วนี่เออตักกะไหนวะเนี่ยเมื่อหมดค่าเรียนเจสซี่ก็เครียดจัดแล้วก็บ่นออกไปว่าฉันนะ่ะไม่น่าเลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงเลยนึกว่าเป็นแล้วจะได้เล่นตุ๊กตาสนุกสนุกซะอีกที่ไหนได้ต้องมาโคลมระบอบอะไรก็ไม่รู้ยมยูแลก,ก็เลยบอกไปว่ากูอ่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลือกเป็นผู้ชายมันสบายกว่าเยอะ เจสซี่ก็เลยชวนยามยูแลกให้ไปร่วมโคนล้มระบอบชายเป็นใหญ่ด้วยกันแต่เขาปฏิเสธเพราะถ้าจะยุ่งยากเหมือนกันแฮะขอเป็นเอเลนผู้ชายทำเรื่องทั่วๆไปยังจะดีสักกวา่าเขาไม่ได้อยากหาหาใส่หัวเท่าไหร่หรอกนะเมื่อมาถึงบ้านยามยูแลกลงม,มาที่ห้องใต้ดินและเจอกับคอว์วและเทอรี่ที่กำลังตกแต่งแมงเอกันอย่างขมักขมินแถมยังตั้งกฎเหล็กเอาไว้หนึ่งข้ออีกด้วยว่าผู้ชาย เท่านั้นซึ่งภายในแมงเอฟส่วนเจิ้นนั้นมีป้ายไฟคล้ายกับของเควินแต่เป็นข้อความว่ากระปูยยักษ์ซึ่งเอาเข้าจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้รู้ความหมายของมันเท่าไหร่หรอกแค่ขอให้มีป้ายเท่ๆไว้เหมือนของเควินก็เพียงพอแล้วส่วนของอื่นๆในห้องนั้นก็แทบจะเหมือนกับห้องเควินทุกอย่างเพียงแต่คอวโวและเถิรีมันยังรู้สึกว่าเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอยู่คอโวจำลองภาพโปรแกรมเพื่อเทียบภาพดูว่าแมงเอฟของเขาเนี่ยมันยังขาดอะไรไปบ้าง ซึ่งสรุปแล้วห้องมันมีทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่คอโวกับเทอรี่นั้นไม่มีเมียที่คอยเดินเข้ามดาและบ่นเรื่องแมงเอฟนั่นเองดังนั้นคอโวจึงไปสร้าง,นนงหุ่นยนต์มนุษย์เมียที่เกลียดแมงเอฟเหมือนพรรยาของเควินน่มากๆแถมยังใส่ฟังก์ชันแม่บ้านมนุษย์เมียมนุษย์แม่ลงไปในหุ่นนั้นแบบครบเซตและตั้งชื่อให้เธอว่าแพทริเซีย คอโวเปิดสวิตช์การทำงานแพลติเซียด้วยการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างสายให้เธอจากนั้นแพลติเซียก็เริ่มทำงานหุ่นยนต์แพลติเซียนั้นทำหน้าที่มนุษย์เมียได้อย่างสมบทบาทเธอไม่ชอบที่คอโวและเทอรี่หมกตัวอยู่แต่ในแมงเอฟแถมยังบ่นตามสคริปต์แบบเป๊ะคอโวรู้สึกว่าเนี่ยแหละแมงคือความสมบูรณ์แบบที่มนุษย์เมียควรจะเป็นในตอนนี้เขามีแมงเอฟและผู้หญิงที่ทำหน้าที่คล้ายมนุษย์เมียและคอยบ่นพวกเขาเหมือนที่เควินมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คือไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าต้องมีความชิบหายตามมาอย่างแน่นอน ส่วนทนาจเจสซี่เองก็พยายามเข้าหาชมรมเด็กผู้ชายที่คิดว่ามีการแบ่งแยกเพศสภาพเพื่อทำโปรเจกต์ต่อสู้เพื่อสิทธิพลังหญิงอยู่และต้องการชิงเกรดเพื่อให้เรียนจบเทอมนี้ให้ได้แต่ก็ดูจะลำบากซะเหลือเกินไม่ว่าจะไปชมรมอเมริกันฟุตบอลหรือกีฬาอ e ีสปอร์ตก็ไม่มีใครเหยียดหรือกีดการผู้หญิงเลยนั่นทำให้เธอไม่สามารถโค่นลงระบอบปิตาธิปไตยแบบที่ต้องการได้สักทีเธอจึงไปบ่นให้ยามยูแลกฟังยามยูแลกก็บอกว่าอย่ามาถามฉันเลยฉันเนี่ยยิงโง,ง่ๆอยู่ในเวลาที่คิดอะไรไม่ออกแบบเนี้ย ฉันเน่ะก็เสพแค่โคเคนเท่านั้นแหละมันช่วยได้จริงๆนะเจสซี่จากนั้นเขาก็คว้าโคเคนออกมาตักใส่ปากไปคำหนึ่งจเจสซี่ก็เลยเอาด้วยแล้วยูยูเธอก็ปิ๊งไอเดียออกมาทันทีว่าอ๋อรู้แล้วถ้าไม่มีระบบปิดตาทิปไตยให้โคล้มอานะฉันสร้างเองแล้วก็โคล้มเองก็ได้วะจากนั้นเจสซี่ก็เลยแอบติดป้ายรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมซึ่งรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงห้ามเข้าโดยเด็ดขาด ภาพจัดกลับมาที่วันหนึ่งในขณะที่พาริเซียกําลังล้างจานอยู่นิดนึ่งฮอโวก็ถือจานข้าวมาให้เธอล้างเธอเหันวาสแกนเห็นจานสกปรกกับฮอโวที่กําลังยืนบื้ออยู่สมองของพาริเซียเกิดประมวลผลว่าเขาเป็นผู้ชายงี่เง่าแบบ100%เธอจึงบ่นเขากลับไปว่าไม่เห็นเหรอเครื่องล้างจานก็อยู่ตรงเนี้แค่เปิดเครื่องใส่จาน ก็เรียบร้อยแล้วนายอะ่ะมันเป็นเอเลี่ยนที่ไม่มีไอจอน,จอนก็เลยไม่รู้วิธีใช้งานทั้งไอจอนแล้วก็ของทุกอย่างสินะทําไมตูต้องมาอยู่กับไอคนไร้ไอจอนด้วยทางด้านคอโวที่เพิ่งเคยโดนสาวดาแบบหน้าชาเป็นครั้งแรกก็รู้สึกอึ้งไปเลยมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่คงเพราะโปรแกรมแอนตี Anti ้แมงเอฟที่เขาใส่ไว้ให้ใหเธอด้วยล่ะมัง้งไหนจะอาการเบื่อผัวที่มาจากข้อมูลแม่ในทีวีที่เขาใส่ไว้ในบุคลิกของเธออีกด้วยและพอคิดแบบนั้นคอโวก็เลยรู้สึกภูมิใจ ที่เขาได้สร้างหุ่นยนต์เมียได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งถูกแพทริเซียด่าก็ยิ่งทําให้คอโวรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายตัวกระจ้อยร่อยที่อยู่ใต้อานาจของเมียและมันทําให้เขาฟินมากๆในตอนนี้ ในขณะที่แพทริเซียกำลังป้อนข้าวให้ปู่ป้าเหมือนเด็กทารกอยู่นั้นเทอรี่ที่ถูกไม้สนุกแทงก็วิ่งมาขอให้เธอช่วยเธอจึงช่วยดึงไม้สนุกออกและทำแผลให้แถมยังจูจบป,ปลอบและเอาคุกกี้ที่ออกมาจากหน้าอกให้เขาดูดเลียแบบเพลินๆอีกต่างหากเทอรี่ไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้ก็รู้สึกฟินและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเลยมาปรึกษากับขอโวว่าแพทริเซียเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เลิศมากๆเลยเนอะเธอทำให้พวกเขาฟินอย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่ก็เลยจะเปลี่ยนกฎโดยยอมให้เธอเขา เรามาในแม้ง F ได้ทั้ง3คนจะได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกัน แต่เมื่อแพทริเซียได้เข้ามาในแมงเอฟเธอก็รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าก็มึงสร้างโปรแกรมให้กูเกลียดแต่จู่ๆจะให้กูมาอยู่ในที่ที่กูเกลียดเนี่ยนะเทอรี่ก็บอกเธอว่าฉันรู้มันไม่เป็นไรหรอกที่เนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่สมองของแพทริเซียเองก็ยังคงประมวลผลให้เกลียดแมงเอฟอยู่ดีมันจึงทาให้เธอเริ่มรวนและจากนั้นเธอก็แปลงร่างเป็นหุนเมียมหาปไลพร้อมอาวุธทําลายล้างสูงเต็มกําลังยิงถล่มแมงเอฟของคอวเวล์ลเทอรี่จนพังยับยืน จากนั้นเธอก็เดินออกไปอารวาลไล่ยิงถล่มแมงเอฟของบ้านหลังอื่นๆพร้อมใช้ฟังก์ชันลำโพงเสอราวรอบทิศทางเปิดเพลงปลุกพลังหญิงอย่างเพลงรัวของเคที่เพอรี่แล้วก็ระเบิดแมงเอฟในบ้านทุกหลังเรียกว่าปลุกใจผู้หญิงแบบโจงแจ้งสุดๆเลยนั่เอง ภาพตัดมาที่เจสซี่ที่เดินเข้ามาในห้องชมรมที่มีแต่เด็กผู้ชายเพื่อฉเฉลยว่าชมรมเนี้ยกูอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะเด็กผู้ชายก็ทักว่านี่มันชมรมผู้ชายนะเว้ยทำไมเธอเข้ามาได้ไงอะ่ะเจสซี่ก็เลยบอกว่ามันก็ฉันนี่แหละเจสซี่ผู้หญิงเจ้าของชมรมนั่นเอง เด็กชายคนก็ตกใจบอกว่าเอา้านี่มันชมรมของเธอเหรอเจสซี่เลยเฉลยออกไปว่าใช่แต่เสียใจด้วยนะนี่ไม่ใช่ชมรมชายล้วนอีกต่อไปแล้วเด็กชายคนก็เลยพูดว่าที่เรามาสมัครอ่ไม่ใช่เพราะมาเข้าชมรมเว้ยแต่พวกฉันน่ะมาประท้วงแทนผู้หญิงที่ถูกเกียดตไม่ให้เข้าชมรมนี้ตั้งหาก เจสซี่เกิดอาการหน้าเสียอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันผิดแผนเธอมากๆจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้ต้องการจะ,ะเยียดเหมือนกันเธอสร้างชมรมนี้ขึ้นมาเพราะต้องการมีการบ้านส่งครูเฉยๆก็เท่านั้นซึ่งไอเด็กชายคนอื่นๆยังไม่ฟังเธอพูดได้จบทุกคนก็เลยเริ่มประนามเจสซี่ในสิ่งที่เธอทำหาว่าเธอเป็นพวกเยียดเพศสภาพคนอื่นและกดดันให้เธอปิดชมรมนี้ทันทีเจสซี่บอกไปว่าเธอยังปิดไม่ได้เธอยังไม่ได้ค้นลมระบอบดีเลยเดี๋ยวครูจะไม่ให้เกรดเธอเด็กชายคนก็เลยลุกมาบอกว่าได้ ถ้าเธอไม่ทำอ่ะฉันจะทําเองแล้วก็เริ่มทําลายข้าวของในชมรมเจสซี่จึงรีบวิ่งหนีออากาจากห้องอย่างอุตลุด ภาพตัดกับมาที่สภาพหมู่บ้านต่างๆที่เลเทไม่มีชินดีพอทูหุ่นแพทริเซียเล่นงานจนยับคอว์กับเทอรี่ขับรถองมาตามหาเธอเพื่อกำจัดเธอทิ้งโดยการลอบแพทริเซียให้ไปที่แมงเฟที่ใหญ่ที่สุดอย่างร้านเกมเซนเตอร์ซึ่งที่นั่นก็มีคุณครูเปเรสทำงานพาร์ทไทม์อยู่ด้วยเมื่อมาถึงแพทริเซียก็ถล่มร้านเกมสยับเหมือนยังเคยคอวพยายามจะถอดแหวนที่นิ้วนางเธอออกเพื่อปิดสวิตขณะที่ทั้งคู่กำลังสู้กับหุ่นยนต์อย่างดูเดือดเจสซี่ก็โผล่เข้ามาหาคุณครูเปเรสที่หลบระเบ อยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วบอกกับเขาว่าครูต้องช่วยหนูนะเพราะผู้ผู้ชายอ่ะมันโกรธหนูใหญ่แล้วเนี่ยคุณครูก็เลยบอกว่าเธอพูดบ้าอะไรของเธอคนจะตายห่าอยู่แล้วอีนั่นก็ยิงจังว่าแต่ฉันไม่นึกว่าเธอเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําเห็นหน้าเป็นเอเลี่ยนฉันนึกว่าเธอเป็นผู้ชายมาตลอดนะเนี่ยใาญ่เป็นเลสพรามอะไรก็ไม่รู้เจสซี่ก็ตกใจแล้วบอกไปว่าจะบ้าหรือไงหนูมีโบสีแดงสแสดงใจอยู่ที่หัวเนี่ยครูไม่เห็นเลยเหรอคนครูก็เลยบอกว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะก็เธอโตเขียวปากยื่นซะขนาดนั้นถ้าอยากได้ เกรดก็ไปจัดการไอหุ่นยนต์นรกนั่นซะ ขนาดเดียวกันคอวกับเทอรี่กระซูกับหุ่นยนต์แพทริเซียไม่ไหวและกำลังจะพ่ายแพ้แต่เจสซีก่กระ้ามาห้ามเอาไว้ก่อนหุ่นที่เห็นเจสซีก่กระสแกนทันทีสรุปว่ามันไม่สามารถระบุเพศสภาพได้เจสซี่จึงบอกกับหุ่นนั่นไปว่าให้เธอยอมรับความจริงเถอะเธอมันก็เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์สังหาเท่านั้นเหมือนกับที่ฉันเองก็ต้องยอมรับในตัวเองว่าเป็นแค่พืชต่างดาวไรเพศไม่ได้มีเพศเหมือนกับคนอื่นๆหรอกปรากฏว่าแพทริเซียก็ดันคิดว่าอา้าวแล้วถ้าฉันเป็นแค่หุ่นยนต์สังหา แล้วจะแร่ทำไมผู้ชายผู้หญิงละว,วะทางั้นกูคาแมงให้หมดไปเลยละกันแต่ทนใดน้นเองช่วงทีเผลอเทอร์รี่ก็แอบถอดแหวนหุ่นยนต์ได้สำเร็จและกำลังจะปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดแต่คอโวกลับรู้สึกว่าตัวเองตัดใจกำจัดแพทที่เสี่ยงไม่ลงเลยสร้างหุ่นยนต์ผู้ชายห่วยๆไว้ให้เธอด่าเล่นซะอย่างนั้นและขังทั้งคู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นเสมือนแมงเอฟและฝังลงใต้ดินให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนตราบนานเท่านานและทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แบบงงๆและเรื่องราวของตอนนี้ก็จบลงแบบนี้นี่แหละครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหัวหน้าหลักอย่างคอโวที่มีไอคิวสูงที่สุดและเป็นผู้นำของเราเอเลี่ยนดันถูกปืนเลเซอร์แห่งความโง่ยิงเข้าให้จนกลายเป็นไอบ้า500ที่มีแต่ความเลอะเทอะงานนี้บอกเลยว่าฮาจนหยุดไม่อยู่ แน่นอนขณะที่ด้านยามยู่แลกกับเจสซี่เองก็กําลังแฮปปี้กับวันหยุดปิดเทอมสุดๆเพราะพวกเขาสามารถทําลายล้างโรงเรียนที่พวกเขาเกลียดได้ในที่สุดพวกเขาก็จะได้ระบายหลังจากเรียนหนักมาตลอดเทอมสักทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปหาคําตอบกันได้ในโซล่าออ o s ซส EP ที่6ครับ เรื่องราวเปิดมาที่ฉากแรกหนะ้าห้องครูใหญ่ในโรงเรียนเจสซี่กับยับยุแหลกถูกครูแฟงกี้กับครูใหญ่เรียกมาตักเตนนืองด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนทั้งคู่ก็จะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ด้วยแต่ครูใหญ่กลับไม่สนใจว่าสองคนนั้นมันทะเลาะอะไรกันอยู่รู้แค่ว่าวิรกรรมของไอ้เจ้าเอเลียนสองตัวเนี่ยมันสุดจะทนแล้วเลยหาเรื่องจะไล่พวกเขาเออกจากโรงเรียนโดยอ้างว่าถ้ายับยุแหลกและเจสซี่มาโรงเรียนสายหรือขาดเรียนอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกิดเตรียมตัวเก็บกระเป๋าออกไปจากโรงเรียนนี้ได้เลยเมื่อ ทั้งคู่ออกจากห้องพักครูคุณครูสาวแฟรงกี้ที่เอ่อต้องการอย่างว่าตลอดเวลานะครับก็หันไปบอกครูใหญ่ว่าฉันเห็นคุณด่าเด็กๆทีไรเนี่ยถึงกับน้ําเดินจนกกน,ออกนแฉทุกทีเลยจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มโนเนียกันและทํากิจกรรมเข้าจังหวะซะอย่างนั้นตัดกลับมาที่ทางด้านคอโวที่กําลังยุ่งกับการซ่อมยานอยู่มาตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้มันก็ยังซ่อมไม่เสร็จสักทีและก็ยังพึ่งพาเทอรี่เพื่อนไรประโยชน์ไม่ได้อีกตามเคยวันๆเทอรี่มันเอาแต่กินกินนอนๆอ คอโวก็เลยบ่นว่ามี่เองจะขี้เกียจเกินไปแล้วนะไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยหรืองไงเทอรี่บอกแค่ว่าเกอเขาอะ่ะมันโง่เกินกว่าจะช่วยนี่นะยังจะมาหวังพึ่งชันอีกเหรอจนคอโวสุดจะทนถึงขั้นไปคว้าปืนลำแสงฉลาดมาไล่ยิงเทอรี่เพื่อหวังให้ไอ้เพื่อนงง,ง่ๆคนนี้มันฉลาดขึ้นจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาบ้างแต่ก็ถูกเทอรี่ปัดปืนตกแตกไปจากนั้นยามยูแลกกับเจสซี่ก็เดินหน้าไปตูดเข้ามาในบ้านยามยูแลกไม่อยากไปโรงเรียนจึงบอกกับคอโวว่าขอลาออกเลยได้ไหมจะเรียนไปทําไมก็ไม่รู้ เดี๋ยวปู่ป้าโตขึ้นก็ต้องทำลายโลกใบนี้อยู่แล้วเขาจะขอดูทีวีรอจะถึงวันนั้นได้หรือเปล่าแต่คอโวนั้นไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการศึกษานั้นน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความฉลาดอีกแล้วเทอรี่ก็เสริมขึ้นมาอีกมุมหนึ่งว่าโรงเรียนน่ะสนุกจะตายนะความเสี่ยงก็น,น้อยมีแต่คนเท่ๆแถมยังจัดปาร์ตี้ได้อีกด้วยคอโวได้ที่ยินเทอรี่พูดดังนั้นก็คิดว่าเฮ้ยไอคนโง,โง่ๆอย่างเองก็ชอบโรงเรียนเหมือนกันเลยเนี่ยไม่อยากจะรู้แฮะคอเลยชวนเอรี่ใ้ไปเรียนนทีี่่โรรรงเรยสหหับผู้ใญด้วน เพราะเผื่อว่าจะช่วยเพื่อนฉลาดขึ้นมาบ้างนะจะได้มาซ่อมยานด้วยกันแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเทอรี่ไม่ได้คิดเรื่องฉลาดหรือเรื่องการเรียนอะไรหรอกวันๆเขาแค่อยากหาเรื่องสนุกสนุกทำเพียงเท่านั้นก็เลยตอบตกลงไปจากนั้นทั้งคู่ก็ไปโรงเรียนด้วยกันพอมาถึงโรงเรียนผู้ใหญ่วันแรกเทอรี่กระปูเสือที่สนามยานหน้าโรงเรียนเตรียมเหล้าเบียร์มาสนุกเต็มที่ราวกับว่ามาปิกนิกเลยล่ะคอว์เลยถามว่าตกลงนี่เองมาทําอะไรกันแน่ยจะไม่เข้าไปเรียนหรือไงเทอรี่ก็เลยตอบว่าจะเรียนทําไม ถึงตอนสอบเขาก็รอคําตอบจากคอโวอยู่ดีคอโวมันเลยบอกให้เทอรี่รู้จักเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองบ้างไนงะการพึ่งทางลัดไปตลอดอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเองฉลาดขึ้นเลยแล้วจากนั้นตัดภาพมาที่อาณาจักรในกําแพงซึ่งจากนี้จะขอเรียกว่าเดอะวอลก็แล้วกันนะครับหนุ่มทีมกับสาวผมแดงและเอริเกที่กําลังวางแผนลมล้างดุ๊กอยู่พวกเขาเริ่มดักจับคนของดุกเพื่อที่จะสาวไปให้ถึงเบื้องหลังพวกเขาได้ไปเจอลูกสมุนกลุ่มแรกและดักชิงเอากระดาษมาได้หนึ่งแผน่นซึ่งมันคือแผนที่บางยางทีมได้นําแผนที่มากากงดู พร้อมกับทีมของเขาและเห็นว่าดูกนั้นมีทั้งที่ซ่อนสเสบียงเส้นทางลัดต่างๆเอลิเก่เลยเสนอให้ทีมไปบุกชิงสเสบียงอาหารมาจากผู้คนก่อนทีมก็รู้สึกเตือนเต้นกับแผนการนี้มากเพราะมันเหมือนกับหนังเรื่อง13เซียนปล้นเหนือเมฆยังไงอย่างนั้น ภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมาเช้าวันหนึง่งเจสซี่กับยามยูแลกมาเเึงโรงเรียนตั้งแต่ไก่โฮเพราะกลัวโดนครูใหญ่ไล่ออกแต่ปรากฏว่าที่โรงเรียนกลับไม่มีใครมาเลยสักคนเจสซี่กับยามยูแลกคิดว่านี่คงเป็นแบบทดสอบที่ครูใหญ่เตรียมเอาไว้ให้พวกเขาประมาณว่าดูซิว่าถ้าไม่มีใครอยู่จะยังทําตัวดีไม่มาสายและขยันเรียนอยู่ไหมแต่หารู้ไม่ว่านี่มันอยู่ในช่วงซัมเมอร์ ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นต่างหากทางครูด้วยความกลัวโดนลงโทษจึงตั้งใจเรียนกันอยู่สองคนทางที่คนอื่นกับหลังนอนเกาข่ายอยู่ที่บ้านแต่กระมาที่โรงเรียนผู้ใหญ่ฮอโวก็ตั้งอกตั้งใจเรียนเหมือนจะคว้าเกียรติยศอันดับหนึ่งให้ได้ส่วนทางด้านเทอรี่ก็เอาแต่แจกการ์ดเชิญเพื่อนๆให้มาร่วมงานปาร์ตี้เทอรี่ใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเหวี่ยงในรั้วโรงเรียนจนกระทั่งมีสาวคนนึงสนใจเขาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมัน เทอร์รี่ทำตัวเหมือนในหนังอเมริกันพายควงสาวไม่ซ้ำหน้ามาออดออดบนเตียงที่ห้องนอนจนคอโวเพื่อนรวมเตียงของเทอร์รี่นั้นรู้สึกเอือมระอามากๆจะทำอะไรไม่นึกถึงการบ้างเลยที่นอนอยู่ข้างๆอะ่ะมันคือเพื่อนรักเองนะเว้ยเช้าวันต่อมาที่โต๊ะอาหารเทอร์รี่ที่วันวันเอาแต่ปาร์ตี้ดึกๆดืด่นๆก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากซอมบี้เลยลหะส่วนทางด้านยามยูแลกับเจสซี่นั้นก็ยังคงไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะคิดว่าถูกครูทดสอบจิตวิทยาอยู่แถมยังไม่มีครูมาสั่งหรือสอนอะไรเลยด้วยคอโวก็เลยบอกสองคน ว่านี่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในแบบทดสอบก็ได้นะครูเขาอาจจะฝึกให้พวกเธอคิดนอกกรอบอยู่ก็ได้ยามยูแลกเลยคิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีครูสอนเนี่ยเราก็มาผลัดกันสอนเองสิแค่นี้มันก็สิ้นเรื่องแล้วใช่ไหมจากนั้นทั้งคู่ก็ไปถึงโรงเรียนก็ผลัดกันเป็นครูสอนในวิชาต่างๆและทั้งคู่ก็เรียนจนสอบผ่านด้วยตัวพวกเขาเองยามยูแลกเลยเจสซี่ดีใจที่เอาชนะใจตนเองจนสอบผ่านมาได้และคิดว่าการทดสอบจิตวิทยานี้คงจบลงแล้วล่ะจึงตะโกนเรียกคุณครูให้ออกมาแต่ก็ไม่มีใครออกมา ทั้งนั้นเจสซี่ก็เลยเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ๊ะ หรือเราเข้าใจผิดกันมาตลอดเนี่ยที่ครูเขาสั่งห้ามขาดเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รวมวันหยุดหรือเปล่ายามอยู่แหลกก็เลยโมโหที่แท้เรามาเรียนโดยไม่จําเป็นอย่างนั้นเหรอก็เลยชวนเจสซี่เลนสายไฟสนุกสนุกที่โรงเรียนเพื่อเป็นการปลดปล่อยแทนดูเหมือนเรื่องจะไปกันใหญ่ซะแล้วเลยครับทางด้านคอวโวเองที่กลับมาจากโรงเรียนก็ตั้งใจอ่านตำราอยู่แต่ทางด้านเธอรี่นั้นก็แต่ซ้อมตีกลองวงโยและรบกวนสมาธิของคอวโวอยู่ได้คอวโวจึงได้บอกกับเธอรี่ว่าถ้ายังไม่หยุดเล่นและไปอ่านหนังสือ แล้วเกิดสอบตกขึ้นมาแล้วก็แกไม่ต้องดูทีวีและไม่ต้องเล่นเกมอีกเลยนะเทอรี่ที่ติดทีวีกับดูซีรีส์งอมแงมก็เลยจำใจและตอบไปว่าก็ได้วะเดี๋ยวเขาจะไปเอาตำรามาเรียนเดี๋ยวนี้แหละแม่สั่งเป็นพ่อเลยนะแต่พอขึ้นไปที่ห้องนั้นเทอรี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าฮอวโวมันมีปืนลำแสงฉลาดเป็นอาวุธที่จะยิงเขาในตอนแรกนี่วะงั้นเขาก็ต้องมีปืนลำแสงโง่ะน่ะสิจากนั้นเทอรี่ก็ลงมาอีกครั้งพร้อมกับปืนโง่ในมือฮอวโวเห็นก็ตกใจมากยา เองอย่ายิงข้านะข้ายังไม่อยากโงู จากนั้นคอวโวก็วิ่งหนีห่างจูกตูดเธอรีวิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายคอวโวก็สะดุดขาโต๊ะลม้มเหมือนกหนังสยองขวัญแบบเป๊ะเ,เ,เธอรีได้โอกาสนั้นเลยกระหน่ำยิงคอวโวไปดัวๆเรียกว่ารัว,รวสิบกว่าครั้งได้แบบนี้ไม่โง่ให้มันรู้ไปเมื่อคอวโวได้สติเขาก็กลายเป็นไอ้โงส่สมใจเธอรีเธอรีรู้สึกมีความสุขมากที่จะได้เพื่อนคนใหม่ร่วมอ,อดวุดมคติการเรียนน่ะมันไม่สําคัญแบบที่พวกแกคิดหรอกเว้ยทั้งคู่ก็เลยร่วมมือกันไปแจากการเชิญเพื่อ,อ,อนๆ ที่บ้านในงานปาร์ตี้นั้นเจ้าคอวโวที่โง่เพราะถูกยิงก็เมา,เาปีนจนเทอรี่ก็เอาเขาไม่อยู่แล้วในตอนนี้คอวโวกดปุ่มบันยานเล่นจนปืนเลเซอร์ทํางานยิงทะลุจักรวาลและชิปหายยังไม่พอยังทําน้ําหกใส่เครื่องปฏิกรณ์จนลาวาน้าแข็งไหลทะลักออกมาทั่วเมืองอีกต่างหากผู้คนที่ถูกลาวากลายเป็นน้ําแข็งกันหมดเทอรี่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่ดีซะแล้วถ้าไม่ทําอะไรสักอย่าง,งนะคงชิบหายวายวอดอย่างแน่นอนเขาก็เลยสั่งให้คอวโวรีรไปซ่อมยานซะตอนนี้แต่ คอวโวมันโง่เกินกว่าจะคิดอะไรได้เอาแต่ชวนเทอรี่ดูซีรีส์ไต่ภาคอยู่นั่นแหละแล้วเราให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปเองเทอรี่ไม่มีทางเลือกก็เลยคิดได้ว่างั้นเราไปซ่อมปืนลำแสงฉลาดมายิงใส่คอโวให้เขากลับมาฉลาดเหมือนเดิมก็ได้จึงได้อื้อเอาตำรามาอ่านแต่ก็ได้หนาไปเจอวิธีซ่อมปฏิกร์ลาวาเขาจึงลงมือซ่อมมันเองจนในที่สุดเครื่องปฏิกร์ก็กลับมาปกติจนสำเร็จตัดกลับมาที่ทางด้านยามยูแลกกับเจสซี่ที่กำลังสนุกสุดเวียงในการยิงถล่มทำลายโรงเรียนจนเลกก็ไได้้เเขาปล่นนตอ ที่โรงอาหารปรากฏว่าที่นั่นพวกเขาได้ไปเจอครูแฟรงกี้กับครูใหญ่กำลังเรียนจำจีราซอสมาสตาร์ครูใหญ่ตกใจมากๆที่เห็น2คนนี้มาโรงเรียนในวันหยุดก็เลยคิดจะเอาเงินปิดปากเพื่อทั้งคู่เก็บเรื่องระหว่างครูใหญ่กับครูแฟงกี้ที่ทําเรื่อง18บวกกันเป็นความลับตลอดไปเจสซี่กับยาูแลกขอแลกกับเกรดเทุวิชาครูแฟงกี้เลยบอกไปว่าพวกเองเอาเกียรินิยมไปเลยครู แถมให้ทั้งครูก็ดีใจรีบกลับบ้านไปส่วนคุณครูก็โบกบ้าก,กันต่อแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นภาพตัดมาที่เทอร์รี่ที่กําลังเก็บกวาดสร้างงานปาร์ตี้หลังจากซ่อมปฏิกรริาวาเสร็จเทอร์รี่นั้นดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาจับคอโวขังไว้ในซุวมเพื่อรอจะก,กวาปืนลําแสง,งโง่จะหมดฤทธิ์นั่นเองภาพตัดมาที่เดอะวอลอีกครั้งในที่สุดพวกทีมก็ได้ไปพบกับคลังอาหารชายคนหนึ่งในทีมนามว่าไบรสันอดีตพนักงานเซเว่นท็อปตอย โดยการติดระเบิดเพื่อเปิดเข้าไปในห้องสเสบียงแต่เมื่อระเบิดเสร็จนั้นทีมก็ได้พบกับดุ๊กที่รอเขาอยู่แล้วเอลิเกกคว้าทีมมาล็อกคอและเอามีจีเขาไว้ดุก๊กเฉลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกับดักเขากับเอลิเกกจัดฉากขึ้นมาทุกอย่างเอลิเกกบอกทีมว่าเป็นเพราะทีมเองนี่แหละที่ดึงลูกชายเขาเข,าเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ลูกชายเขาต้องมาตายลงในตอนก่อนๆหน้า ส่วนทางด้านดูกเองก็ต้องการลงโทษคนที่คิดจะแหกกฎอยู่แล้วโดยใช้หลุมขนาดใหญ่ที่ข้างในเต็มไปด้วยของแหลมคมที่เรียกว่ารูบูฮูซึ่งเครื่องนี้มันเป็นเครื่องมือลงโทษสำหรับใครที่ทำผิดกฎในที่นี่ดูกจัดการทีบสาวผมแดงลงไปในรูนั่นและทีมก็ถูกลากโตไปขังไว้กอดภาพจะตัดมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้ง ขณะที่เทอร์รี่ยามยิแหลกและเจสซี่กำลังนั่งดูทีวีกันอยู่คอโวได้แบกกองเองกาสารเดินเข้ามาเทอร์รี่ดีใจที่เห็นเขากลับมาเป็นคนฉลาดอีกครั้งและได้บอกเขาว่าฉันน่ะได้รับบทเรียนแล้วนะต่อจากนี้เขาจะตั้งใจและทุ่มเทช่วยคอโวซ่อมยานนายไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนรักเจสซี่ถามกับคอโวว่า แล้วนั่นอะหอบเอกสารอะไรมาเยอะแยะวะใช่ไฮเปอร์ไดฟ์หรือเปล่าคอโวตอบกลับไปว่าเปล่าเนี่ยมันเป็นบทหนัง700แผน่นและพวกเองอะต้องอ่านและสปอยให้เขาฟังด้วยเทอรี่ที่ได้ยินก็ถึงกักบปิดทีวีแล้วชวนเจสซี่กับยามิวแล็กพร้อมใจกันล่าคอโวไปขังในส้วมต่อเพราะคิดว่าความโง่นั้นยังคงเต็มหัวเขาอยู่นั่เองดูเหมือนความฉลาดมันจะไม่ได้กลับมาง่ายๆแฮะและอีพีที่6นี้ก็จบลงที่ฉากน,นี้นี่แหละครับ จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อโลกหลังกำแพงของมนุษย์ตัวจิว๋วกำลังปะทุปเป็นสงครามขนาดใหญ่และการโค่นล้มอำนาจของดูกผู้ที่เปรียบเสมือนพระเจ้าในเดอะวอลแห่งนี้ก่อนที่เราจะได้รู้ความลับสุดดาร์กที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราไปหาคำตอบกันได้ในโซล่าอัปเอร์ซิสอีที่7ครับ เรื่องราวเริ่มตอนที่ฉากแรกในดินแดนเดอะวอลุกทุกๆเช้า ดู๊กจะออกมาประกาศเสียงตามสายอัปเดตสถานการณ์พร้อมกับแจ้งทุกทุกคนว่าผู้คนที่เป็นคนชนช,นชั้นล่างคือพวกนักโทษที่ก่อการร้ายส่วนคนชั้นกลางคือกลุ่มคนทํางานส่วนพวกเขาจะเป็นคนที่อยู่เบื้องบนก่อนที่ดู๊กจะสั่งให้พวกเขาตั้งใจทํางานของตัวเองไปและเรื่องราวก็จะแนะนําตัวละครใหม่อย่างชายที่ชื่อสตีเวนให้เราได้รู้จักโดยสตีเวนเนี่ยอาศัยอยู่กับหนูตัวหนึ่งชื่อว่ามอลลี่ในทุกๆเช้าเขาจะมารีดนมหนูเพื่อเอาไปแลกกับของอื่นๆที่ตลาดเขาใช้ชีวิตอยู่ในเดอะวอลเป็นชน ชั้นกลางท้ง,งที่เมื่อก่อนเขาเคยไปถึง CEO ในบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ดันไปตดในลิฟต์และโบยความผิดไปที่เอเลี่ยนเด็กก็เลยถูกย่อส่วนและส่งมาอยู่ในนี้ แต่ตอนนี้บอกเลยว่าเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตกับคู่หูที่เป็นหนูมากๆขณะที่ชั้นล่างๆของเดอะวอลนั้นมันเป็นคุกที่ขังทีมมาไว้โดยห้องที่เขาถูกขังไว้คือคุกห้อง101ทีมถูกขังและถูกทรมานด้วยการเคี้ยนตีทุกวันจนวันหนึ่งมีชายวัยกลางคนที่ชื่อว่าชองปีแอรถูกจับมาขังในห้องเดียวกับทีม ซึ่งไอ้สองคนนี้มันก็คุยกันไปคุยกันมาจนเข้าขากันลุงชองปีแอร,รู้จักทีมในฐานะผู้ก่อตั้งฝ่ายต่อต้านและลุงยังได้บอกทีมอีกว่าเขานั้นน่ยสุดจะทนกับพฤติกรรมของดุกมากๆและยังมีอีกหลายคนข้างนอกที่รอเขาอยู่ลุงชองปีแอร์ยื่นกระดาษกับดินสอให้กับทีมเพื่อให้เขาแอบส่งข่าวไปหาคนข้างนอกนั่นทำให้ทีมกลับมามีความหวังอีกครั้งระหว่างที่เขาทยอยเขียนจดหมายเพื่อส่งไปปลุกระดมคนข้างนอกนั้นลุงชองปีแอร์ก็ช่วยฝึกฝนให้กับทีมไปด้วยเพื่อเตรียมร่างกายให ซึ่งฉากเนี้ยมันก็เป็นการล้อหนังเรื่อง The Dark Knight Rises หรือว่า Batman นั่นแหละครับและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทีมก็วางแผนแหกคุกโดยให้ลุงชองปีแอร์แกล้งป่วยเพื่อเรียกผู้คุมมาเปิดประตูให้และเมื่อจบอกาสทีมกับลุงชองปีแอร์ก็ได้ต่อสู้กับผู้คุมแต่มันไม่สําเร็จโชว์ยังดีที่จู่ๆสาวผมแดงหรือชื่อของเธอก็คือเชอรี่ที่ถูกทีมตกลงไปในหลุมในอีพีก่อนหน้านั้นโผล่มาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันเธอพาพวกเขาไปยังกองประชาการใหม่ที่นั่นเป็นทั้งที่หลบภัยและสถานพยาบาลของคนที่ถูกดุ๊กทําร้ายพร้อมกับแผนผังห้องทั้งหมดในเดอะวอลที่ มีคนของฝ่ายต่อต้านแฝงตัวเข้าไปแล้วเรียบร้อยเชอรี่ได้รวบรวม,รวมจดหมายปลุกพลังแต่ละฉบับของทีมมารวมเป็นเล่มและสำนาแจกจ่ายให้บุคคลที่อาศัยในแต่ละชั้นจนในที่สุดก็มีคนหลายคนชื่นชอบและศรัทธานในตัวของทีมเพราะทีมนั้นเข้าไปปลุกความหวังให้กับพวกเขาอีกครั้งจากนั้นก็มีการประกาศเสียงตามสายมาจากดูอีกครั้งเขาบอกว่าพักหลังมาเนี้ยสถานการณ์ดูไม่ค่อยจะซู้ดีนักมีคนคิดจะต่อต้านเขาดังนั้นเขาจึงสั่งให้พวกชนชั้นล่างต้องทํางานสองกะและบังคับให้ทุกคน เสียสละกางเกงในไปให้กับพวกเขาอีกด้วยแล้วจากนั้นเอลิเกก็รายงานดุก๊กเรื่องข้อร้องเรียนของชนชั้นกลางถึงเรื่องวิธีจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมแต่ดุ๊กกลับไม่สนใจและระหว่างนั้นเองผู้คุมห้องขังก็ส่งข่าวมาแจ้งว่าทิมเด้แหกคุกไปแล้วดุก๊กหัวเสียมากๆเพราะถ้าทิมแหกคุกออกไปได้นั้นคนที่ซวยก็ต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนเพราะทิมรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเขาดุก๊กจึงสั่งลูกน้องให้ตามไปฆ่าทิมให้เร็วที่สุดขณะที่ทางด้านทิมเองก็ได้เข้ามาคุยกับเชอร ฉันน่ยนึกว่าเธอตายไปแล้วซะอีกแล้วเชอร์รี่ก็เปิดแผลตามตัวให้กับทีมดูและเล่าว่าเธอน,นไปเจออะไรมาบ้างส่วนทีมเองก็เปิดหลังให้เธอดูแผลที่ได้จากการถูกเคี่ยนตีในคุกเหมือนกันจากนั้นทั้งคู่ก็สัมผัสร่างกายของกันและกันความรู้สึกดีๆเริ่มจะก่อตัวขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะทิ้งตัวลงเตียง แล้วก็ทําอย่างว่ากันซะอย่างนั้นแต่ปูป้าก็แอบมาส่องเห็นจากด้านนอกพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้ดูเล่นอีกต่างหากแต่กลับมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นมีการประชุมในกองประชาการของฝ่ายต่อต้านเชอรี่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายหากคนชนชนกลางไม่เข้าข้างดุ๊กคนส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเราซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆจากนั้นเธอจึงขอให้ทีมเป็นผู้นําทีมต่อต้านเพื่อทําการปฏิวัติดุ๊กเพราะไม่มีใครที่จะมาสมเท่ากับทีมอีกแล้วในการเป็นผู้ นำเดอะวอลคนใหม่แต่ทิมกลับปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากเป็นสาเหตุให้ใ,ใครต้องมาตายอีกเชอรี่ก็เลยโมโหว่าทำไมเขาถึงต้องมาขี้ขลาดในตอนนี้ด้วยนะทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันแต่หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาห้ามและบอกกับเชอรี่ว่าทีมพึ่งผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะเนี่ยให้เวลาเขาสึกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังวันหยุดค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ทีมก็เลยถามไปว่าเดี๋ยวนะวันหยุดอะไรหรอป้าก่อนที่จะรู้ความจริงว่าในวันนี้มันเป็นวันเกิดของเจสซี่เอเลียนน้อยคนอก,กำแพงน่นเอง ตกลมาที่สตีเวนชายขายนมหนูเขาได้ทําเครื่องดื่มนมหนูสุดพิเศษเพื่อมาขายที่งานเฉลิมฉลองในโบสถ์โดยในโบสถ์นั้นแม่ชีได้กล่าวนาผู้คนให้สรรเสริญความดีของเจสซี่ซึ่งทีมกับพักพวกก็แอบมาที่งานดีด้วยเหมือนกันหลังจากแม่ชีกล่าวเสร็จก็เชิญดูขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษดู๊กได้ขึ้นไปกล่าวถึงผลงานของตนเองในฐานะผู้นำเดอะวอลล์ระหว่างนั้นลูกสมุนตาเดียวของดูก๊กดันตาดีเลือกให้เห็นทีมยืนฟังปลาใสของดู๊กยูและ ทามกลางฝูงชนนั้นพวกเขาจึงได้ยกปืนขึ้นมาเล็งและยิง แต่ดันพลาดไปโดนคนที่ยืนอยู่หน้าทีมตายผู้คนในงานแตกตื่นและเกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมากผู้คนต่างวิ่งแตกฮือออกจากโบสถ์กันลูกสมุนตาเดียวของดูกก็เลงแล้วยิงอีกครั้งแต่ลุงชองปีแอร์ที่มากับทีมก็ผลักทีมหลบและรับกระสุนเอาไว้แทนดูกหันมาด่าลูกสมุนตาเดียวว่าเอ็งจะบ้าหรือไงวะนี่เอ็งจะยิงหาพระแสงอะไรข้ากําลังปลาใสาเรียกคะแนนเสียงอยู่นะวุย้ยแล้วลูกน้องก็รีบพาดูกไปหลบในที่ปลอดภัยส่วนทางด้านแม่ชีที่หนีออกมาจากงานก็กลัวอิทธิพลของดูจึงขอเชอี่่ว พาเธอไปด้วยทิมรุดหน้าเข้าไปช่วยลุงปีแอร์แต่ก็ไม่ทันชองปีแอร์ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าตลอดเวลาที่เขาติดคุกอยู่กับทีมนั้นยังมีเรื่องที่เขาปิดบังทีมอยู่ทิมก็ตั้งใจฟังมากๆว่านี่มันเรื่องอะไรกันเหรอลุงชองปีแอร์บอกว่าทุกครั้งที่เขานอนหันหลังแล้วขาดจรวดทุกคืน่ะเขามักจะนึกถึงหน้าของทีมตลอดทิมก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องพูดจะตายอยู่แล้วยังจะมาหื่นอีกเหรอลุง หลังจากลุงชองปีแอร์สารภาพรักเสร็จเขาก็ขาดใจตายต,ายต่อหน้าทีมเรียกว่าเป็นช็อตที่เกเรสุดๆเลยล่ะครับ ขณะที่ด้านของเชอรี่เขาขอให้แม่ชีช่วยกล่อมคนชั้นกลางให้มาร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านเถอะจะได้บุกขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อจัดการกับดุ๊กให้สิ้นซากทีมซึ่งโกรธมากที่เพื่อนอีคนของเขาต้องมาตายลงได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่าเขานั้นพร้อมจะลุยแล้วการ,รเผชิญสึกจะเริ่มในไม่ช้านี้พวกเขาได้ไปรวบรวมเหล่าคนชั้นล่างและคนชั้นกลางที่ถูกดุ๊กสั่งให้ทํางานหนักเพื่อมาร่วมขบวนต่อต้านทางด้านสตีเวนเองก็ยอมจากกับมอลลี่หนูสุดที่รักของเขามาร่วมขบวนกับทีมด้วยทีมได้พาทุุกคนบ ลวงมาถึงชั้นกลางและไปยังท่อระบายอากาศทิมควักกางเกงนายออกมาแล้วจัดการเผาก่อนจะโยนเข้าท่อระบายอากาศไปจนควันได้ลอยขึ้นไปถึงห้องทํางานของดุก ดุกไม่มีทางเลือกก่อนที่เขาจะสำลักควันตายเขาจึงเปิดวาล์วน้ำทําให้น้ําทะลักท่วมเข้ามาในเดอะวอลอย่างกับเททนิกตอนเรือแตกน้ําได้ท่วมตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นกลางพวกทีมจึงรีบพากันหาทางหนีขึ้นไปยังชั้นที่สูงขึ้นขณะที่ทางด้านซีเวนนั้นเขาเป็นห่วงมอลลี่มากๆโดยตอนนี้มอลลี่ถูกขังไว้ในโรงนา จึงได้วิ่งสวนทางกลับไปถึงจะช่วยหนูออกมาได้แต่ก็ไม่สามารถพามอลลี่ขึ้นมาย่างชั้นบนได้สตีเว่นจึงเดกทนเห็นมอลลี่จมน้ำไปต่อหน้าต่อตาขณะที่ทางหน้าหหวทีมเขาโกรธมากๆที่ดูกฆ่าคนเหมือนก็เป็นผักปลา ใจแกนี่มันหมาจริงๆเขาตาสินใจแล้วว่างานนี้คงต้องจบด้วยกําลังอย่างแน่นอนในตอนนี้ทีมได้นำกองกําลังบุกไปถล่มคนชั้นบนทั้งในคาสิโนสปาโรงยิมจนกระทั่งมาถึงห้องเก็บยาที่นั่นคนของดูกก็ได้ยิงธนูไฟต่อสู้กับกลุ่มของทีมทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างดุเดือดลูกสมุนของดูกบอกว่าพวกแกกลับไปซะถ้ายังไม่อยากตายแต่ทีมและกลุ่มคนก็ไม่สนใจถ้าเขาไม่ต่อต้าในตอนนี้ยังไงสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องตายอยู่แล้ว ก่อนทีมจะนําทีมวิ่งเข้าไปประทะและในที่สุดทีมก็ปลุกเข้ามาถึงร่างของดุกได้สําเร็จแต่ก็พบว่าดุกนั้นได้ทําลายกําแพงและหนีออกไปข้างนอกเดอะวอลเรียบร้อยแล้วเชอรี่เข้ามาเห็นก็รู้ว่าที่แท้ดุกนั้นมีช่องหนีออกไปข้างนอกได้ถือว่าทําไมเขาถึงมีทุกอย่างที่อยากมีเธอบอกกับทีมว่าแบบเนี้เดอะวอลกับฝ่ายต่อต้านก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเลยสิเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้และหาทางคืนร่างให้เป็นเหมือนเดิมเธอดีใจที่ใน,นที่สุดทุกอย่างก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเชอรี่รีบบอกให้ทีม ประกาศให้ทุกคนรู้ว่า เราได้เจอทางออกจากเดอะวอลเรียบร้อยแล้วทิมเปิดสวิตช์เสียงตามสายแล้วบอกกับทุกคนว่าทุกคนในเดอะวอลเราทำสำเร็จแล้วเราชนะและจากนี้เดอะวอลจะเป็นของเราเพราะดุกได้ตา,ตายจากที่นี่ไปแล้วเชอรี่ก็งงจึงหันมาบอกกับทิมว่าเดี๋ยวนะเรายังไม่รู้เลยว่าดุกอะ่ะตายไปจริงหรือเปล่าทำไมนายถึงประกาศไปแบบนั้นหลังจากคำพูดของเชอรี่ทิมก็หยิบคว้าไม้จิ้มฟันแทงไปที่เชอรี่และทิมก็ประกาศว่าเนี่ยคือยุคใหม่ของเดอะวอลและ จะไม่มีใครที่หนีออกไปจเดอวอลได้ทั้งนั้นทุกคนต้องอยู่ด้วยกันในที่นี้ต่อไปและจากนี้เดอะวอลจะเป็นโลกใหม่ที่ดีขึ้นและเขาจะไม่ควคุมอะไรในนี้แค่จะอยู่ในนี้ เท่านั้นก่อนสิ้นใจเชอรี่ได้ถามกับเขาว่าทําไมนายถึงทําแบบนี้ทีมตอบไปว่าไม่จะเป็นต้องให้ใครรู้เรื่องทางออกนี้หรอกเจ้าไปข้างนอกทําไมอะในเมื่อการอยู่ในเดอะวอลนั้นมันทั้งปลอดภัยและสงบสุขเชอรี่ผิดหวังที่ถูกทีมหักหลังมากๆทีมสั่งเสียกับเชอรี่และขอบคุณที่เธอช่วยเขาทําธารกิจที่เขาตั้งใจนี้ให้สําเร็จจนได้แล้วจากนั้นทีมก็ลากเธอออกนอกช่องไป ก่อนทีมจะประกาศสั่งให้ปล่อยตัวนักโทษของดูกออกมาทั้งหมดและสถาปนาวันนี้ให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เชอรี่วีและสตรีที่สลากชีพของตัวเองในระหว่างที่บุกเข้ามาสังหารดูกและนี่ก็เป็นทีมาของวันเชอรี่ในทุกๆปีของเดอะวอลและเรื่องราวของคนหลังกำแพงก็จบลงแบบดักดักแบบนี้นี่แหละครับ จะเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนพวกเขาต้องย้อนเวลากลับไปณนะจุดเกิดเหตุก่อนที่ดาวจะระเบิดเพื่อตามหาบางสิ่งและก็ได้พบกับเรื่องราวประหลาดมากมายจากผลพวงของการย้อนเวลากลับบอกเลยว่ากฎฟิสิกส์ใดๆก็ไม่อาจต้านอยู่แน่นอนไปพบกับบทรสรุปสุดมันของซีซั่นที่หนึ่งได้ในโซล่าโพสิสอีพีที่8ครับ เรื่องราวเริ่มต้นขณนะที่เธอรี่กำลังนั่งดูซีรีส์อยู่จู่ๆขอโวกระอุมปูป้านาตาเลิอกลากเข้ามาแล้วบอกกับเธอรี่ว่าแย่ yeah, แล้วปูป้ามันตัวเปลี่ยนไปสีส้ม มันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเธอรีบอกว่าแล้วจะไปรู้ได้ไงล่ะคอวโวก็เลยตอบก,กลับไปว่าก็เองมีหน้าที่ดูแลปู่ป้านี่วาถ้าไม่รู้แล้วใครมันจะรู้วะเนี่ยเพราะคอวโวรู้แค่เรื่องซอมยานเท่านั้นคอวโวจึงกังวลว่าถ้าปู่ป้ามันพัฒนาขึ้นมากกว่าเนี้มันอาจจะกลินกินโลกใบนี้เลยก็ได้นะเธอรีได้ยินแบบนั้นก็เริ่มจะน้าเสียแถมจับที่ตัวปู่ป้ามันก็เริ่มร้อนๆ้อนด้วยแล้วแบบเนี้ยมันจะระเบิดเป็นโกโก้คาหรือเปล่า เทอรี่เริ่มจะระแวงแล้วทว่าคอโวกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเขาได้ทําการบันทึกข้อมูลสําคัญของปู่ป้าใส่เอาไว้ในกระเป๋าตังค์แต่พอนึกไปนึกมานั้นเขากลับนึกได้ว่าเวรแล้วคอวโวดันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ดาวชลอปดาวบานเกิดที่ระเบิดไปแล้วนั่เองคอวโวจึงจะใช้เครื่องย้อนยางเก่าที่คล้ายกับไทม์แมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปเอากระเป๋าตังค์ที่ดาวบานเกิดแต่ อุปกรณ์นั้นมันก็มีกฎการใช้งานที่มากมายซึ่งคอวโวต้องสอนเธอรีให้เข้าใจก่อนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกกรอบโดยเด็ดขาดคอวโวพาเธอรีมานั่งอบรมและฟังกฎต่างๆโดยกฎข้อแรกนั้นคนในอดีตจะต้องไม่เห็นพวกเขาข้อ2พวกเขาจะอยู่ในอดีตได้เพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นส่วนข้อ3พวกเขาจะแตะต้องข้าวของในอดีตไม่ได้เว้นแต่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งก็คือไม้ที่ผูกติดกับซ่อมตรงปลายนั่นเองเออ เอางี้เลยเหรอวะตัดกลมาที่ทางด้านยามยูแลกเขาแอบเห็นเจสซี่ออกมาจากห้องจำลองภาพก็เลยเดินเข้าไปดูและได้รู้ว่าเจสซี่เพิ่งมาใช้ห้องจำลองโดยสร้างยามยูแลกจำลองขึ้นมา ทางด้านยามยูแลกตัวจริงก็งงว่าทําไมต้องจําลองตัวเราขึ้นมาด้วยวะเนี่ยยามยูแลกร่างจําลองก็ได้บอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ฉันนี่ะนิใส่ดีกว่าใจดีกับเจสซี่มากกว่าด้วยยามยูแลกร่างจําลองนั้นดีกับเจสซี่มากๆจนทําให้ยามยูแลกตัวจริงนั้นเริ่มจะหมั่นไส้เขาเลยคิดว่าสงสัยเขาคงต้องปรับปรุงตัวเองบ้างเพื่อเจสซี่จะได้หันมาชอบเขาบ้างก่อนที่ภาพจะตัดมาที่คอวโวอีกครั้งหลังจากอบรมเทอร์รี่เสร็จพวกเขาก็พากันเปิดประตูมิติและย้อนกลับไปที่ดาวฉลอบเมื่่ออ2ปีกน ซึ่งช่วงเวลานั้นดาวฉลอบยังไม่ได้ถูกด,ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนจะแตกดับทั้งคู่ได้กลับไปที่ห้องของคอโวและก็เจอกระเป๋าตัง์ว่างอยู่บนโต๊ะแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้พวกเขาจึงใช้ไม้ผูกซ่อมเขี่ยกระเป๋าตังเข้ายานอวกาศได้สำเร็จและกลับเข้าประดูมิติมาที่โลกตามเดิมและเมื่อค้นดูก็ได้เจอการ์ดข้อมูลสําคัญของปู่ป้าและการ์ดใบนั้นมันได้เขียนว่าปู่ป้าจะตัวส้มเมื่อกินของที่มีสีส้มทั้งคู่ก็เลยโล่งใจว่าคงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรอกมั้งแต่ปรากฏว่าที่บ้านนั้นนมัน มีเอเลี่ยนอีกตัวปรากฏขึ้นมาแทนเอเลี่ยนตัวนั้นมีชื่อว่าไอแวนโบ ซึ่งมันมาจากดาวฉลอบเหมือนกันแล้วไอแวนโบเนี่ยมันก็บวนสุดๆทําเครื่องเล่นของเทอร์รี่พังแถมยังใช้เครื่องมือของคอวโวจนพังพินาศไปอีกคอวโวกับเทอร์รี่ทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับไอแวนโบคอวโวจึงคิดว่าต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นตอนย้อนมิติแน่ๆไอแวนโบมันถึงได้เดินทางมายานลลำเดียวกับพวกเราจนได้ไมาอยู่ที่โลกด้วยแบบนี้คอวโวกับเทอร์รี่จึงตั้งใจจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอีกครั้งและเมื่อพวกเขาข้ามมิติกลับมาก็ได้เห็นตัวเองก่อนหน้าที่ย้อนเวลามาเอากระเปาตัังงซึ่ม่มมมนนเเป็โมมที กำลังเอาไม้เขี่ยกระเป๋าขึ้นยานก่อนหน้านี้พอดีคอโวก็จึงเอาไม้ไปเขี่ยกระเป๋าตังค์ลงจากยานเหมือนเดิมเพื่อแก้กระแสย้อนกลับจากนั้นก็ข้ามมิติกลับมาเหมือนเดิม ภาพตัดกับมาที่ทางด้านยามยูแลกที่อยากเริ่มทําดีกับเจสซี่บ้างเขาเริ่มจากการถามสารทุกสุขดีของเธอแต่เจสซี่ก็รู้สึกไม่ชินเลยสซวกลับไปว่านี่พี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยจนยามยูแลกถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วก็หลบหน้าไปก่อนและทันทีที่ขอว่ากับเทอรี่ย้อนเวลากลับมาพวกเขาก็ถามเจสซี่ว่าที่เนี่ยมีคนชื่อแวนโบอยู่ไหมเจสซี่ตอบกลับไปว่าไม่อยู่ เขาออกไปทําธุระแล้วไอแวนโบมันก็โผล่หัวออกมาอีกรอบคอวกับเทอรี่ก็เลยวิ่งหนีทะลุมิติกลับมาที่ดาวชะลอบอีกครั้งเพื่อแกกระแสย้อนกลับให้ทุกคนไม่รู้จักไอแวนโบอีกครั้งทั้งคู่ได้เห็นตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกคอวเวเลยสั่งให้เทอรี่แยกกันสะกดรอยตามมอดีตของแต่ละฝ่ายไปเพื่อสังเกตการ เรียกว่าเริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นและน่าปวดหัวมากขึ้นเป็น10เท่าเลยแหะครับขณะที่ทางด้านปู่ป้าตัวสม้มก็ได้เข้าไปในบ้านของยายแก่คนนึ่งยายแก่เห็นก็นึกเอ็นดูนี่มันตัวอีอย่างวะเนี่ยมันดูน่ารักจริงๆแล้วก็อุ้มปู่ป้าขึ้นมาปู่ป้ามันได้ทีเอาหัวแปะหน้าผาของยายแก่จนเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอ โดยในจิตใต้สำนึกของยายแก่นั้นปู่ปลาพูดกับยายแก่ว่าวัดดีผมเข้ามาในจิตของคุณและสามารถทําให้คุณเห็นอดีตได้นะยายอยากเห็นอะไรในอดีตบ้างไหมล่ะยายแก่ก็บอกว่าโอ้ oh, จริงเหรอ ฉันนะ่ะจำหน้าแม่ไม่ได้แล้วล่ะเลยอยากจะเห็นเป็นครั้งสุดท้ายปู่ป้าก็เลยจัดให้ทันทียายแก่ลุกขึ้นไปส่องกระจกแล้วพบว่าเธอนั้นกลับมาเป็นเด็กสาวอีกครั้งและได้พบกับแม่ของเธอสมใจจากนั้นสองแม่ลูกก็ย้อนกลับไปเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันและไปวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างมีความสุขและเมื่อปู่ป้าดึงสติของยายแก่กลับมายายแก่ดีใจมากๆเลยบอกปู่ป้าว่าขอบคุณมากๆนะมีอะไรที่จะตอบแทนได้อ่ะก็ขอให้บอกมาเลยนะหนู ปู่ป้าบอกว่าตู้ในบ้านถูกล็อกไว้ให้ช่วยไปเอาฐานดับเบิลเอสองก้อนกับคลุยแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาให้ทีได้ไหมครับเออนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ย ก่อนภาพจะตัดมาที่ยามยูแลกที่หาทางปรับตัวเข้ากับเจสซี่ไม่ได้สักทีเขาได้เข้ามาในห้องสร้างภาพจำลองเพื่อปรึกษากับร่างจำลองของตัวเองร่างจำลองของยามยูแลกก็แนะนำให้เขาไปเที่ยวร้านโปรดของเจสซี่จากนั้นห้องจำลองก็เปลี่ยนเป็นร้านโปรดเจสซี่ซึ่งก็คือร้านขายโยเกิร์ตรสชาติต่างๆยามยูแลกจำลองในสร้างร่างจำลองของเจสซี่ขึ้นมาให้ยามยูแลกลองซ้อมการพูดและการปฏิบัติกับเจสซี่และจนในที่สุดยามยูแลกก็ทํามาสําเร็จเขาสามารถซื้อใจเจสซี่ได้แล้วและ พราะจะทําดีกับเจสซี่โดยที่ไม่มีใครแต่ขิดตะขวงในพฤติกรรมของเขาอีกต่อไปขณะที่ทางด้านเทอร์รี่ที่กำลังสะกดรอยตามคอว์โวในอดีตก็ตามไปดูทุกอย่างก้าวและเห็นคอว์โวกำลันงนินทากับเพื่อนคนอ,อื่นๆว่าไอ้เทอร์รี่มันเป็นแค่ไอ้งัง่งหน้างโง่และไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยส่วนทางด้านคอว์โวที่ตามอดีตของเทอร์รี่ไปในห้องเรียนที่กำลังสอนวิชาปูป้าอยู่ก็ได้เห็นอดีตเทอร์รี่กับกิ๊กของเขาที่ชื่อว่าเทอร์รี่ซาลาอีเฉย ซึ่งกระดันไปชื่อคล้ายกับเทอร์รี่อีกเทอร์รี่ในอดีตนั้นได้ดินทาคอโวกำลังเทอร์รี่ซาเลีเฉยๆว่าคอโวมันเป็นคนมันนามันโงกเห็นแล้วโคตรจะหมันไส้มันเลยและในจุดๆนี้นี่แหละครับที่จะทำให้ทั้งสองเกิดความบาดหมางกันขึ้นต่กลัมาที่ด้านยำอยู่หลายครั้งเขาได้ไปหาเจสซี่โดยความมันอกมั่นใจและก็ทักไปว่าเจสซี่วัดดีโบสวยดีนะ เจสซี่ก็งงว่าอยู่ๆทำไมมาพูดดีด้วยมีแผลนอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยยามยิวแลกก็บอกว่าเปลา่าแค่อยากชมเฉยๆแล้วเจอกันนะแล้วก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้เจสซี่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกยามยิวแลกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่สามารถคุยดีกับเจสซี่ได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องสร้างภาพจำลองและบอกร่างจำลองว่าเขาทำสำเร็จแล้วและตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีตัวจำลองอีกต่อไปแล้วล่ะขอลบโปรแกรมเลยแล้วกันนะร่างจำลองก็บอกว่าอา้าวหมดประโยชน์ก็ทีหัวทรงแบบนี้เลยเหรอ จากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้ตุบตับกันจนเกิดเป็นการชุลมุนขึ้นแต่สุดท้ายร่างจำลองก็ถูกยามยูแลกทุบหัวแบกคาห้องไปในที่สุด กลับมาที่ด้านคอโวกับเทอรี่สองเพื่อนซีที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากแยกย้ายไปสะกดรอยตามอีกฝ่ายพวกเขาทะเลาะกันถึงเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแอบดินทากันเทอรี่บอกคอโวว่ากลับโลกเมื่อไหร่อะนะเขาจะย้ายข้าวของไปอยู่ซานดิเอโกแล้วจะไม่กลับมาหาคอโวอีกเลยคอโวก็บอกว่ารีบๆไปให้เร็วยิ่งดีเราไม่ต้องกลับมาจริงๆนะจากนั้นพวกเขาได้หันไปเห็นตัวเองในเอดีตกำลังช่วยกันยกของขึ้นยานเตรียมอบพยพพร้อมกับยามยูแลกและเจสซี่ซึ่งมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ พราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องโซล่าอพสิทธ์นี้ภาพนะ้ำโมเมต์นั้นทําให้ทั้งคู่ได้รู้ตัวและว,ว่าที่จริงพวกเขานั้นผูกพันกันมากๆนะแม้จะมีเรื่องที่บาดหมางก,กันและมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่สุดท้ายฮาวเวกับเทอรี่ก็คือเพื่อนรักกันและได้รำลึกถึงสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันและก็คืนดีกันได้แบบง่ายๆอย่างนี้นี่แหละครับ แต่ทว่าขณะที่ทั้งสองกำลังคืนดีกันนั้นเทอร์รี่ก็แอบเหลือไปเห็นเจ้าแวนโบ้โผล่มาพวกเขาทั้งคู่ก็เลยใช้ไม้ปลูกซ่อมไล่ตีแวนโบ้เพื่อจัดการมันให้สําเร็จแต่กับมาที่ดทางด้านยามยูแลกเขาได้ไปชวนเจสซี่ไปร้านปโปรดของเธอเขาอาสา,าจะถือกระเป๋าให้และยอมให้เธอไปซื้อโยเกิร์ตก่อนเป็นคนแรก ซึ่งมันก็ดีอยู่หรอกที่เขาทําตัวดีแต่ยามยูแลกมันทําตัวดีเกินไปจนน่าสงสัยเจสซี่ก็เลยควักมีดสั้นออกมาปาดคอยามยูแลกแล้วบอกว่าเองไม่ใช่พีคาใช่ไหมนี่เป็นแค่ล่างจําลองแฝงตัวมาใช่ไหมเนี่ยยามยูแลกที่โดนปาดคอก็บอกว่าเออพีเองคนดีคนเดิมคนนี้แหละ ทำไมถึงทํากันแบบนี้คนอุตส่าห์ทําดีด้วยเนี่ยเจสซี่มันก็ไม่ยอมฟังแล้วปืนเลเซอร์ยิงเปลี่ยนสภาพยามยูแลกกลายเป็นตลับเกมบอยเรารีบกลับบ้านเมื่อเจสซี่กลับมาที่ห้องสร้างภาพจําลองเขาได้เห็นยามยูแลกจําลองที่ถูกตีหัวแบะอยู่ก็วิ่งเข้าไปกอดพราะคิดว่านั่นคือยามยูแลกตัวจริงแต่แล้วยามยูแลกที่ถูกตีหัวแบะก็ทักทายเธอดีๆเหมือนไม่เคยถูกตีหัวมาก่อนเจสซี่เห็นดังนั้นก็ช็อกสิครับอา้าวนี่มันร่านจำลองนี่ว่าเราพี่เราล่ะ ชิบหายแล้วนี่เราพึ่งฆ่ายามยูแลกตัวจริงไปหรือวะเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวมันจะเริ่มใหญ่โตขึ้นซะแล้วล่ะครับแต่กลับมาที่ทางด้านเทอรี่กับพอโวที่ได้ฆ่าแวนโบสําเร็จไปแล้วเขาก็โยนมันทิ้งลงเตาหลอมไปจากนั้นก็ฆามิติกลับมาและพบว่าไม่มีแวนโบอยู่ในบ้านแล้วทั้งคู่ก็ดีใจที่ทําภารกิจครั้งนี้สาเร็จแต่เมื่อเปิดประตูบ้านออกไปก็พบว่าพวกเขาได้อยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์เดินเพ่นพ่านเไปหมดเทอรี่บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกนะมันผิดยุคไปหน่อยแต่ก็ดีกว่ามีเจ้าแวนโบเป็นไหนๆแล้วเนอะจากนั้นก็มียานอาวกาศมาตกบนหลังคาเพื่อนบ้านและเอเลียนที่โผล่มาก็คือเจ้าแวนโบคนเดิมเพิ่มเติมคือมันมาพร้อมอีเทอรรี่สาลอีเฉยๆอดีตกิจก,กาของเทอรี่อีกด้วยแวนโบเอาข่าวมาบอกคอโวกับเทอรี่ว่าดาวเชลอ็อปไม่ได้จะระเบิดและเขาจะมาจับเทอรรี่กับคอโวไปรับโทษที่เอาไม้ไล่ตีเขาจนยับเยิน จากนั้นเจสซี่ก็โผล่มาสารภาพว่าเธอเพิ่งฆ่ายามยูแลกไปแล้วเปลี่ยนสภาพเขาให้เป็นตลับเกมบอยอีกด้วยเธอรี่ก็ยิ่งสติแตกสิครับแล้วก็ตีโพยจีพายว่ามีจริงนะสถานการณ์บ้าบอเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าหรือ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่อง The Matrix ไม่ก็เรื่อง Inception กันแน่เนี่ยไม่จริงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงคอโวก็เลยเตือนสติไปว่านี่เองจะบ้าไปแล้วหรือไงวะพอสติแตกทีไรเนี่ยก็คิดว่านี่เป็นความฝันอยู่เรื่อยความฝันน่ยมันไม่มีทางขังคนอย่างเขาได้อยู่แล้ว แต่เทอรี่มันก็ยังคงไม่ได้สติแล้วยังคิดว่าตัวเองฝันอยู่แบบนั้นใช่นี่ต้องฝันไปนแน่แนแล้วแวนโบเจสซี่และเทอรี่ก็เข้าไปโดมตบหน้าคอโวเพื่อให้เขาตื่นจากนั้นยาบิลลกร่างจำลองก็โผล่มาแล้วบอกกับทุกคนว่าอา้าวอยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวมาทำอะไรกันในห้องจำลองภาพเหรอแล้วภาพทุกอย่างก็มาลายหายไปกลับกลายเป็นแค่ห้องจำลองเทอรี่โล่งใจที่ทั้งหมดเป็นแค่ภาพจำลองเท่านั้นสุดท้ายเรื่องมันก็เฉลยว่า เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ในห้องจำลองเท่านั้นที่พวกเขาเกิดมโนอะไรต่างๆนานา,นานไปเองประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือปู่ป้าที่เดินเข้าห้องมาพร้อมขลุ่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เทอรีก็แปลกใจว่าเขาได้ล็อกตู้ไปแล้วนี่แล้วทําไมปู่ป้ามันเอาออกมาได้ล่ะฮอวรวก็บ่นว่าเองเ่เลิกตื่นตูมเรื่องปู่ป้าได้ไหมปราสาทจะกินแล้วแล้วก็พากันเดินออกไปเจสซี่ได้เห็นปู่ป้าตัวเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็เลยถามกับยามยูแลกว่าเราควรบอกสองคนนั้น แลงล่างและคาพวกเราขึ้นมาเราจะทํายังไงดีเนี่ยยามิ่แลกบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกแค่นี้สองคนนั้นมันก็วีตกจะแย่อยู่แล้วอีกอย่างปู่ป้าก็คงจะไม่มีวันทําแบบนั้นแน่นอนแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากห้องไปตัดภาพมาที่ปู่ป้าตัวสีชมพูได้พูดประโยคทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแล้วเจอกันในซีซั่นที่2นะจ๊ะทุกคนด้วยสีหน้าแสายะยิ้มสุดน่ากลัวแล้วซีซั่นที่1ก็จบลงแบบนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ Solar o p พ์ซซีซั่นที่1เรียกว่ามีกลิ่นอายของริกกัมม์ตีมาเต็มๆเ,เลยใช่ไหมครับก็แง่แหละเพราะว่าคุณจัสตินโ l a n d ที่เป็นคนสร้าง r i กก m ม r ์ Mort y ตนั้นเป็นคนสร้างเรื่องนี้ครับแถมยังเป็นคนให้เสียงคอโวอีกด้วยคือพูดง่ายๆคอโวมันก็คือ Rick s a n c h e สนั่นแหละครับแถมยังใส่ความไซไฟและความก่าวความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของพีแกรมมาอีกด้วย ใครชอบเรื่องริกกับหมอตีแน่นอนจะต้องรักเรื่องโซล่าอะสิทธิ์เหมือนกันแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจ,นจบซีซั่นที่1ด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับใครชอบอะไรในเรื่องโซล่าอพสิทธ์บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้าลางได้นะครับแล้วเจอกันซีซั่นถัดไปครับ